สวัสดีค่ะพี่ๆทุกท่านค่ะค่ะสวัสดีทักทายนะคะประจำวันอาทิตย์ที่23ตุลาคมค่ะวันนี้น้องนัดก็มาพบกับพี่ๆทุกท่านนะคะนำผ้าไหมสุรินทร์แท้มัดหมี่ทอมือมาอัปเดตให้ชมค่ะจากสัปดาห์ก่อนๆนะคะว่าสัปดาห์นี้มีผ้าไหมผืนใดยังอยู่บ้างท่านใดที่สนใจแล้วก็อยากจะจับจองนะคะช่วงนี้ก็เข้ามาชมกันได้เลยชมสบายๆไปกับร้านเพิ่มรักไหมไทยไปด้วยกันนะคะวันนี้ถ้าภาพชัดเสียงชัดช่วยกดหนึ่งมาให้น้องนัดนิดหนึ่งนะคะกดหนึ่งพิมพ์หนึ่งเข้ามาได้เลยค่ะใต้คอมเมนต์นะคะเดี๋ยวน้องนัดขอเข้าไปเช็คมีมาแล้วค่ะมีมาแล้วค่ะมีมาแล้วค่ะมีมาแล้วเสียงชัดดีค่ะเดี๋ยวตั้งเอาไว้ตรงนี้นะคะเดี๋ยวหนูขออนุญาตแชร์นิดนึงแชร์ไปกลุ่มสักสองสามกลุ่มก่อนนะคะเพื่อให้พี่ๆได้ทราบว่านัดมาแล้วมาแล้วค่ะสี่ท่านแล้วนะคะวันนี้ค่ะนัดก็นำผ้าไหมสุรินทร์นะคะมาให้พี่ๆได้ชมกันค่ะวันนี้จะเริ่มจากราคาเบาๆก่อนเนาะเป็นงานสีธรรมชาตินะคะยาวๆไปก่อนก็จะเป็นลายตะขอยังอยู่นะคะลายตะขอสีโอรสค่ะยังอยู่นะเผื่อพี่ๆท่านใดที่ชื่นชอบนะคะงานย้อมครั่งนี่งานย้อมครั่งสีโอรสนะคะสวัสดีทั้ง5ท่านที่เข้ามาแล้วค่ะสีโอโรสผืนนี้ความยาว1คูณ2เมตร10เซนติเมตรค่ะด้านบนเป็นริ้วคาดสีเหลืองนะคะแล้วก็เป็นลายตะขอพระราชทานลายเต็มผืนเลยค่ะด้านล่างนะคะก็จะเป็นเชิงริ้วสีขาวแล้วก็ต่อด้วยลายต้นสนนะคะนี่เลยให้ชมสีชัดๆสวยๆเลยค่ะเส้นยืนจะเป็นไหมจุนเส้นพุ่งเป็นไหมบ้านนะคะงานไหมบ้านแล้วก็จะเป็นงานสามตะกร้อเป็นทอเรียกว่าทอแบบก้างปลานะคะทอเหยียบแบบก้างปลานะคะลายในเนื้อผ้าจะเป็นลายก้างปลาเนาะชัดไหมเอ่ยเดี๋ยวน้องน่าจะขยับให้ชมนะคะนี่ค่ะระยะนี้พี่ๆจะเห็นลายก้างปลาชัดเลยนะคะแล้วก็เป็นลายตะขอพระราชทานเป็นงานไหมบ้านเนื้อไหมบ้านก็จะเป็นลักษณะมีความไม่เท่ากันของเส้นไหมนะคะมีความเป็นธรรมชาติโทนสีสวยเลยค่ะเป็นสีโอโรสนะคะสีโอโรสอมน้ำตาลนิดๆค่ะสามารถที่จะไปใส่นุ่งไปวัดก็ดูดีนะคะใส่ไปวัดใส่ใช้ได้ในชีวิตประจำวันเลยสีนี้เป็นโทนสีที่เป็นโทนเอิร์ธโทนนะคะสีธรรมชาติเส้นพุ่งงดงามมากราคาวันนี้ให้ราคาเบาๆ2,750เท่านั้นนะคะตอนนี้เพิ่มรักไหมไทยอะค่ะมีหน้าร้านอยู่ใน Lazada แล้วก็ใน Shopee ด้วยสำหรับพี่ๆบางท่านนะคะที่ชื่นชอบงานผืนไหนแต่ว่าอยากจะให้ส่งแบบปลายทางนะคะไม่สะดวกโอนนะคะแจ้งได้เลยเรามีบริการแบบเก็บปลายทางของ Shopee กับ Lazada เป็นบางผืนเท่านั้นนะคะเป็นงานบางผืนเท่านั้นที่น้องนัดได้ถ่ายภาพแล้วแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นงานใน Lazada แล้วก็ Shopee อะค่ะจะมีค่าบริการเก็บปลายทางด้วยประมาณ 3% นะคะแล้วก็ค่าบริการร้านหน้าร้าน Shopee อีกประมาณ 2-3% นะคะรวมๆแล้วอะค่ะค่าบริการต่างๆที่อยู่ในแพลตฟอร์มเหล่านี้ค่ะก็จะอยู่ที่ประมาณ 5-7% นะคะที่น้องนัดจะบวกเพิ่มจากในไลฟ์สดซึ่งถ้าลูกค้าสะดวกโอนนะคะสะดวกโอนก่อนรับสินค้าที่หลังเนี่ย
จะได้ในราคาที่ถูกลงประมาณ5-7%นะคะก็ลองดูได้ค่ะสะดวกแบบเก็บปลายทางนะคะก็เลือกซื้อได้จากใน Shopee หรือ Lazada นะคะหรือถ้าเกิดว่าสะดวกแบบโอนเลยนะคะแล้วก็รอรับผ้าส่วนใหญ่ลูกค้าที่ร้านจะเป็นลูกค้าประจำก็ส่วนใหญ่จะโอนก่อนแล้วก็รับผ้าทีหลังนะคะก็เป็นทางเลือกให้ลูกค้าค่ะหนูคิดว่าถ้าไปในแพลตฟอร์มเหล่านั้นเนี่ยจะสำหรับลูกค้าใหม่ที่ยังไม่รู้จักกับเพิ่มรักใหม่ไทยอะนะคะซื้อในเพจซื้อในไลน์นะคะในไลน์โคโคนัทแล้วก็ซื้อในช่องทาง YouTube แล้วก็ช่องทางเพจ Facebook นะคะทักหลังไมค์มาเนี่ยจะได้ในราคาที่เบาลงค่อนข้างจะหลายร้อยบาทอยู่นะคะอาจจะประมาณ400-500 บาทต่อผืนเลยค่ะเพราะว่าเราไม่มีบริการเก็บปลายทาง 3% ตรงนั้นเนาะโอเคสำหรับผืนแรกนะคะก็มาให้พี่ๆได้ชมกันค่ะถ้ามีท่านใดชื่นชอบนะคะก็แจ้งรับมาเลยผืนนี้ความยาวเผื่อๆเหลือๆไปเลยค่ะ1 × 2 เมตร 10 เซนติเมตรนะคะเป็นงานที่มีเชิงล่างแบบนี้ลายต้นสนโทนสีสวยพิเศษเลยไม่เหมือนใครเลยนะคะโทนสีนี้สีโอรสค่ะสีโอรสออกไปทางสีน้ำตาลเนาะราคา2,750 บาทเท่านั้นนะคะราคา2,750 บาทเท่านั้นลายตะขอพระราชทานนำไปนุ่งก็ได้นำไปตัดก็ได้นะคะนำไปตัดเป็นชุดเป็นเดรสได้เลยค่ะพี่ๆที่เข้ามาแล้วฝากสวัสดีทุกท่านนะคะแล้วก็ฝากช่วยกันกดไลค์กดแชร์ให้กับน้องนัทด้วยนะคะขอบพระคุณมากๆเลยค่ะ มาต่อกันค่ะที่งานสีเหลืองแก่นเขก็ยังอยู่นะลายตะขอพระราชทานนะคะน้องนัทก็รับมา2 ชิ้นก็ยังรอพี่ๆอยู่เนาะล่ะเจ้าของสีเหลืองนี้เป็นสีธรรมชาติได้จากแก่นเขเป็นงานไหมบ้านเส้นพุ่งงานสามตะกอนะคะไหมบ้านเส้นพุ่งงานสามตะกอเนาะเส้นยืนจะเป็นไหมจุนนะคะจะมีความเป็นเนื้อไหมบ้านเนื้อเปลือกแบบนี้เลยค่ะเงาทองทองเลยนะคะจะเป็นออกเหลืองแบบทองทองเลยอะค่ะด้านล่างก็จะเป็นเชิงแบบนี้นะคะเป็นงานที่มีลายเชิงด้านล่างค่ะเป็นลายปากกาปรำแล้วก็เป็นลายหัวใจนะคะลายหัวใจแล้วก็ต่อด้วยลายตะขอบพระราชทานอีกครั้งหนึ่งสวยๆเลยนะคะงานตะขอบพระราชทานผืนนี้1 × 2 เมตรราคา2,750 บาทเท่ากันย้อมจากแก่นเขแล้วก็ลงโคลนนะคะงานสวยมากตัวลายตะขอพระราชทานจะมัดหมี่สีขาวตัดกับพื้นหลังที่เป็นโทนสีเหลืองทองค่ะราคา2,750 บาทถ้าชื่นชอบทักแชททักหลังไมค์มาได้เลยนะคะหรือว่าจองในไลน์ก็ได้ค่ะวันนี้ชมไปเรื่อยๆเลยทั้งหมดที่น้องนัทจะยกมีทั้งหมด28 ชิ้นนะคะตอนนี้เข้าสู่งานชิ้นที่2ของทางร้านแล้วค่ะสำหรับที่ร้านจะมีการอาบน้ำยาล็อกสีผ้าเย็บริมให้นะคะตอนนี้ผ้าจะโพ้งมาจากกี่แบบนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะเก็บริมให้เรียบร้อยนะคะเย็บริมให้ถาวรเลยแล้วก็ทำผ้านิ่มให้ด้วยค่ะนี่เลยสำหรับช่วงนี้นะคะก็มีของขวัญกิฟต์เซ็ตเล็กๆน้อยๆให้พี่ๆลูกค้าร้านเพิ่มรักใหม่ไทยจะเป็นถุงดอกไม้หอมแบบนี้ค่ะพี่ๆได้ไปแล้วก็ไปแขวนในตู้เสื้อผ้าได้นะคะเป็นกลิ่นโอเชียนค่ะหอมแบบนี้ช่วยป้องกันแมลงแล้วก็ป้องกันพวกแมลงสาบหรือแมลงที่จะมาทำลายผ้าด้วยนะคะแล้วก็ทำให้หอมสดชื่นอยู่ในตู้เสื้อผ้าด้วยก็จะเป็นสำหรับลูกค้าในช่วงนี้นะคะมีไม่กี่ท่านนะที่จะได้รับไปนะคะมีจำนวนจำกัดถ้าซื้อผ้าใหม่ในช่วงนี้ค่ะน้องนัทก็จะให้ถุงนี้ไปแล้วก็ตอนนี้กำลังสั่งเป็นเข้าหน้าฝนนะคะพอดีมีลูกค้าบางท่านอยากได้เป็นถุงดูดความชื้นเนาะเป็นซองดูดความชื้นนะคะตอนนี้นัดกำลังสั่งจาก Shopee มาอยู่นะคะก็เดี๋ยวถ้ามาถึงอาจจะเป็นลูกค้าในสัปดาห์หน้าก็น่าจะได้ซองกันความชื้นไปในช่วงหน้าฝนแบบนี้ก็เข้าใจลูกค้าด้วยนะคะว่าการเก็บผ้าใหม่อาจจะมีความชื้นหรือกระบวนการขนส่งทางบ้านนัดก็เหมือนกันนัดก็พยายามบอกคุณลูกค้าค่ะว่า
เดี๋ยวรอแดดสักวันหนึ่งนะวันนี้ไม่มีแดดวันพรุ่งนี้อาจจะมีแดดนะคะเพื่อที่จะได้ให้ผ้าที่ส่งไปนะคะแห้งสนิทแล้วก็สามารถที่จะเก็บรักษาไว้ได้นานๆนะคะมาต่อกันค่ะมาต่อกันดีกว่าผืนนี้สวยมากๆนะคะเหมือนกับที่นุ่งอยู่ในหุ่นด้านข้างนี้เลยค่ะเป็นงานมาเป็นคู่แฝดกันนะคะเป็นงานพิเศษก็คือเป็นงานที่ย้อมสีธรรมชาติทั้งครามแล้วก็คลั่งค่ะครามและคลั่งนะคะครามเนี่ยจะอยู่ในส่วนของเส้นยืนส่วนคลั่งก็จะอยู่ในส่วนของเส้นพุ่งนะคะงานเนื้อนี้จะเป็นงานไหมจุนเส้นยืนไหมบ้านเส้นใหญ่เลยเป็นไหมบ้านเส้นพุ่งนะคะไหมบ้านสาวมือเป็นงานจากบ้านนารุ่งอำเภอศรีขอรภูมิค่ะมีเชิงบนเชิงล่างชื่อลายนาคน้อยนะคะชื่อลายนาคน้อยเป็นงานโทนหวานหวานสวยๆแบบนี้เลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านเลยสวัสดีคุณจามานะคะสวัสดีทุกท่านเลยค่ะน้องนัทจะให้ชมนะคะตรงเรียนชายคุยนี่ก็คือครามที่เป็นส่วนของเส้นยืนนั่นเองเป็นครามแท้ๆเลยค่ะนะคะเดี๋ยวให้ชมเนื้อผ้าด้านหลังด้วยค่ะนี่คือด้านหลังนะคะครามแท้เลยพอสองสีเนี่ยมาอยู่ด้วยกันนะคะก็จะทำให้ผ้าผืนนี้เป็นชมพูเหลือบฟ้านะคะเป็นชมพูเหลือบฟ้าแล้วก็มีความเป็นถ้าไหมบ้านเพราะว่าเป็นงานที่มีปุ่มปมนะคะเส้นไหมจะไม่เท่ากันดูมีความเป็นธรรมชาติแล้วก็เหลือบเงามากเลยค่ะผ้าผืนนี้จะมีความเหลือบเงามากๆผ้านุ่มหนานะคะหนาเหมือนผ้าฝ้ายเหมือนผ้าห่มเลยอะค่ะเพราะว่าเส้นไหมจะใหญ่หน่อยเนาะเป็นงานทอสามตะกอทอเหยียบเหาะมีลายลูกแก้วเล็กๆอยู่ในเนื้อผ้าสังเกตที่ในเนื้อผ้านะคะสะท้อนแสงนิดนึงสำหรับผืนนี้ค่ะนี่เลยนะคะเดี๋ยวชมลายนาคน้อยกันนะคะนาคน้อยจะเป็นนาคน้อยแบบอ้วนๆแบบนี้ค่ะเห็นไหมเอ่ยเป็นนาคน้อยอ้วนๆนะคะอยู่นี่ค่ะสายอยู่นู่นค่ะสายอยู่นู่นทำแบบนี้อ๋อแล้วมันติดแล้วทำเป็นรูปบ้านโอเคนี่ค่ะสีสวยมากเลยนะคะเป็นโทนสีชมพูหวานๆความยาวของผืนนี้1 × 2 m 10 cm เลยค่ะ1 × 2 m 10 cm นะคะเดี๋ยวจะป้ายนุ่งเป็นถุงป้ายให้พี่ๆได้ชมกันนะคะยาวยาวจริงๆยาวมากเลยค่ะนี่เลยนำไปตัดได้นะคะนำไปตัดนำไปนุ่งได้เลยค่ะสวยๆเลยสีหวานหวานนะคะผืนนี้ราคาอยู่ที่3,650 บาทเท่านั้นค่ะราคาในไลน์นะคะพิเศษอยู่ที่3,650 บาทเท่านั้นเองค่ะ1 × 2 m 10 cm คลามคลั่งไหมบ้านเส้นพุ่งนะคะสีธรรมชาติทั้งผืนเลยแล้วราคาเบาด้วยอยู่ที่3,650 บาทเท่านั้นเองนะคะสวยงามจริงๆเลยค่ะฝากไว้ในอ้อมใจด้วยนะคะถ้ามีพี่ๆท่านใดที่ชื่นชอบงานสีธรรมชาติสีหวานหวานนะคะใส่เป็นงานมงคลก็ได้ค่ะนำไปตัดก็ได้นะคะแนะนำว่าให้ใส่โชว์เนื้อผ้าแบบความเป็นผ้าไหมสุรินทร์พื้นบ้านแบบนี้ไปเลยดูมีเสน่ห์มากๆเลยนะคะผืนที่สามแล้วนะคะผืนที่สามแล้วผืนที่สามเนี่ยถ้าเกิดว่าพี่ๆชื่นชอบอยากจะได้ไปตัดเป็นชุดเป็นงานคู่นะคะรับพร้อมกันสองผืนก็มีนะคะน้องนัดมีให้เดี๋ยวให้ในราคาพิเศษด้วยที่น้องหุ่น1 ผืนแล้วก็ที่น้องนัดยก1 ผืนค่ะ
ถัดมาจะเป็นงานสีเหลืองแก่นเขนะคะงานนี้เป็นงานเนี้ยบสวยงามมากแก่นเขเป็นงานปูมค่ะเป็นงานผ้าปูมความยาว1 คูณ 2 เมตรเชิงคู่บนล่างแบบนี้นะคะด้านหน้าจะเป็นหน้านางแบบปูมแบบโฮค่ะแล้วก็ท้องสิ้นนะคะก็จะเป็นเป็นงานลายโฮนะคะลายโฮประยุกต์ลายโฮประยุกต์ค่ะสีเหลืองงานผืนนี้นะคะเป็นงานเนี้ยบเลยให้ชมตั้งแต่เชิงไปเลยนะคะลักษณะจะเป็นสีเหลืองทองค่ะเหลืองทองจะมีสองสีสองผืนนะคะอีกผืนหนึ่งจะเป็นโทนเข้มอีกผืนหนึ่งจะเป็นโทนอ่อนที่น้องนัดถือจะเป็นโทนเหลืองอ่อนนะคะท่านใดที่ชื่นชอบงานสไตล์พาสเทลแล้วก็สีธรรมชาติทั้งพุ่งทั้งยืนเลยนะคะก็แนะนำเลยผืนนี้นะคะสีธรรมชาติจะมีสองแบบบางผืนจะเป็นสีธรรมชาติเฉพาะเส้นพุ่งบางผืนจะเป็นสีธรรมชาติทั้งเส้นพุ่งและเส้นยืนเนื้อนี้เป็นงานสามตะกอทอเหยียบเหาะลายลูกแก้วเล็กอยู่ในเนื้อผ้าค่ะนี่ค่ะลายลูกแก้วเล็กอยู่ในเนื้อผ้าเลยนะคะนี่เลยเห็นเนาะเห็นลายลูกแก้วใช่ไหมคะโอเคมาดูลายโฮในผืนผ้ากันค่ะก็จะเป็นงานพื้นจะเป็นสีเหลืองทองจากแก่นเขนะคะย้อมจากสีธรรมชาติแล้วก็ตัวลายสิ้นลายโฮน้ำไหลนะคะก็จะเป็นลักษณะเป็นลายมัดหมี่สีขาวค่ะส่วนชายครุยจะเป็นโทนสีน้ำตาลอมเหลืองแบบนี้นะคะสวยงามมากๆเลยแล้วก็มัดแน่นดีด้วยค่ะนี่คือชายครุยเนาะเหมาะสำหรับนำไปเป็นผ้าสบายผ้าคลุมไหล่นุ่งสดก็ได้นะคะเดี๋ยวน้องนัดจะทำเป็นผ้าคลุมไหล่ให้ชมถ้าเกิดว่าพี่ๆนำไปนุ่งนำไปใช้เป็นผ้าคลุมไหล่เนี่ยก็นำไปพับครึ่งแบบนี้ได้นะคะเนื้อนุ่มมากงานเนื้อนี้จะมีความพิเศษตรงที่ว่าเป็นงานที่เนื้อนุ่มเหมาะที่จะนุ่งสดหรือนำไปเป็นผ้าสบายหรือนำไปเป็นผ้าคลุมไหล่ได้ค่ะไปห่มได้เลยนะคะราคา3,700 บาทนะคะโฮเหลืองมี2 โทนค่ะเดี๋ยวน้องนัดจะหยิบมาทั้ง2 ผืนเลยอยู่ด้วยกันเพื่อให้พี่ๆได้เทียบนะคะระหว่างผืนที่1และผืนที่2เผื่อมีท่านใดที่ชื่นชอบแล้วก็ต้องการที่จะตัดสินใจค่ะ1 คูณ 2 เมตรนะคะลายเดียวกันเลยแต่แตกต่างกันตรงสีของเส้นยืนค่ะเส้นยืนของผืนที่สองเนี่ยจะมีความอมน้ำตาลเข้มๆนิดหนึ่งนะคะก็เลยขับให้ผ้าที่เป็นโทนเหลืองนะคะเป็นเหลืองที่เข้มขึ้นมาหน่อยหนึ่งค่ะนี่ค่ะลองเทียบดูนะคะจริงๆสีใกล้กันมากแต่สีข้างล่างเนี่ยจะมีความเข้มกว่าเล็กน้อยค่ะเล็กน้อยประมาณ2 เฉดนะคะราคาเท่ากันค่ะ3,700 บาท3,700 บาทถ้วนนะคะรุ่นนี้3,700 บาทถ้วนค่ะงดงามดูแบบหรูหรานุ่งสดได้นะคะแล้วก็ทำเป็นผ้าสบายผ้าคลุมไหล่ได้สบายๆเลยผ้าสัมผัสสบายผิวค่ะทางร้านยินดีดูแลอาบน้ำยาลอกสีผ้าให้ด้วยนะคะทำผ้านิ่มนะคะงานเนี้ยบเลยค่ะทอเรียบร้อยคัดเกรด A เลยนะคะจากอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ค่ะหน้านางแบบปูมเนาะมีหน้านางแบบปูมทั้งสองผืนเลยนะคะน้ำไหลปูมจะมีการใช้โคลนและครั่งนะคะเพื่อให้สีของแก่นเขนมีความเข้มสีธรรมชาตินะคะบางครั้งก็จะมีตะกอนของครั่งอยู่บ้างนะคะครั่งเนี่ยตะกอนเขาจะเป็นสีดำเนาะสีดำเป็นจุดๆถ้าเจอบ้างอยู่ในเนื้อผ้าไม่ต้องตกใจนะคะก็ถือว่าเราอ่ะไม่ได้โดนหลอกนะคะงานย้อมครั่งจริงๆบางทีจะมีตะกอนอยู่ด้วยเหมือนกันการนำครั่งมาใช้จะมีการกรองก่อนต้มแล้วก็มากรองด้วยผ้านะคะด้วยผ้าเสร็จแล้วอาจจะมีในช่วงของตะกอนที่หลุดออกมาเพราะครั่งเนี่ยจะมีความเหนียวนะคะมีความเหนียวมีความเป็นยางค่ะ
แต่ว่าสีที่ได้จากครั่งเนี่ยจะเป็นสีที่สวยและติดทนนานนะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะของงานสีธรรมชาตินี่ก็จะเป็นงานสีเดียวกันแต่ว่ารับมาในช่วงต่างเวลาแล้วก็จะมีราคาที่ปรับขึ้นมาเล็กน้อยนะคะเล็กน้อยเท่านั้นเองปรับขึ้นมาแค่ผืนละ50 บาทนะคะเดี๋ยวก็แจ้งพี่ๆลูกค้าค่ะค่ะผืนนี้จะเป็นงานปูมลายนางสนมนะคะลายนางสนม25 ลำขนาด1 คูณ 2 เมตรปูมมีชายครุยชายครุยรุ่นนี้จะถักแบบแน่นๆเล็กๆสวยมากเลยค่ะละเอียดมากให้ชมชายครุยก่อนโทนสีชมพูหวานนะคะชมพูหวานช็อกกิ้งพิงค์ค่ะหน้านางแบบปูมน้ำไหลนะคะลายปูมน้ำไหลโฮเชิงบนเชิงล่างเป็นลายประกาประรำสีน้ำตาลได้จากโคลนนะคะแล้วก็เปลือกไม้ประดู่สีเขียวได้จากใบสะมอค่ะมีการลงโคลนด้วยนะคะเพื่อให้สีหม่นหม่นลายนางสนมเป็นลายที่เป็นลายทางตรงแบ่งเป็นห้องห้องแบบนี้นะคะลายงดงามมากๆเลยเอาขอไปน้องนัดต้องยกฝั่งนี้ให้พี่ๆด้านบนจะเป็นเชิงริ้วสีขาวด้านล่างเป็นเชิงประกาเป็นลายเชิงล่างเป็นลายประกาประรำนะคะนี่ผืนนี้จะอยู่แบบนี้ค่ะแบบนี้นะคะถ้านุ่งแล้วทาบกับตัวก็จะเป็นลักษณะนี้ค่ะราคา3,750 บาทนะคะราคา3,750 บาทเท่านั้นสำหรับผืนนี้ค่ะลายนางสนม3 ตะกร้อทอเหยียบเหาะสีธรรมชาติทั้งพุ่งทั้งยืนนะคะให้ชมเนื้อผ้าก่อนทอเรียบร้อยมากเป็นงานทอเหยียบเหาะเนี่ยจะต้องมีสมาธิทั้งการทอนะคะในส่วนของเส้นพุ่งเส้นยืนด้านหลังผ้าของงานเนื้อแบบนี้ค่ะก็ยังมีความเรียบร้อยนะคะนุ่งได้ด้วยพี่ๆสามารถใช้หลังผ้าได้ใช้ผ้าได้ทั้งสองด้านเลยค่ะนี่คือด้านหลังนะและนี่คือด้านหน้าของผ้าเป็นแบบนี้ค่ะสวยงามมากเลยภาพกับตัวอีกครั้งหนึ่งนะคะสีชมพูหวานมากหวานแบบมีความเหลือบน้ำตาลนิดๆนะคะเหลือบน้ำตาลงดงามจริงๆสวยงามมากลายนางสนม25 ลำค่ะมัดหมี่25 ลำทอแน่นฟืม50เป็นไหมคัดเกรด A ไหมคุณภาพเส้นเล็กเท่าๆกันทำให้งานทอออกมาเนี่ยดูมีความพรีเมียมนะคะแล้วก็เรียบร้อยเนียบมากๆผืนนี้ราคา3,750 บาทเท่านั้นค่ะผ้านุ่มนะคะผ้านุ่มมากลายสวยเด่นชัดเลยค่ะสามารถนำไปตัดแบบพี่ๆบอกว่าอยากได้งานที่ทำให้ใส่แล้วดูผอมนะคะก็เลือกลายที่เป็นช่องยาวๆแบบนี้ได้นะคะจะทำให้ดูผอมดูเพรียวค่ะนางสนมแล้วนะคะต่อไปก็จะเป็นผ้าปูมลายดอกมะเขือหรือลายผกาตร็อปดอกมะเขือก็เช่นกันนะคะก็จะมีเชิงล่างเป็นลายต้นสนเชิงบนจะเป็นริ้วคาดสีขาวหน้านางนะคะหน้านางก็จะเป็นลักษณะของหน้านางน้ำไหลลายโฮค่ะนี่ค่ะชายครุยนะคะแบบนี้เลยชายครุยเล็กๆนะคะย้อมจากครั่งผืนนี้โทนสีชมพูหวานๆเลยค่ะหวานๆแบบนี้เลยนี่คือเส้นยืนนะคะเส้นยืนสีนี้เส้นพุ่งก็เป็นโทนสีเดียวกันดอกมะเขือหรือลายผกาตร็อปนะคะสังเกตดีๆพี่ๆจะเห็นว่าผืนนี้ค่ะลายดอกมะเขือเนี่ยจะมีส่วนของสีเข้มนะคะที่ใช้สีแดงเข้มๆนะคะเป็นดอกที่อยู่ตรงช่วงตรงกลางอะค่ะ
เล่นสีสวยมากนะคะเล่นสีสวยมากเวลาที่เรานุ่งอ่ะเราก็จะเห็นมีความแบบสลับสีกันอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะเหมือนกับเป็นพวงมาลัยเลยลายปากกาตร็อปเนาะเชิงล่างเป็นลายต้นสนราคา3,750 บาทนะคะสำหรับงานสองผืนสามผืนนะคะในชุดนี้3,750 บาทเท่านั้นค่ะราคานี้อาบน้ำยาล็อกสีผ้าจัดส่งฟรีนะคะบางครั้งก็จัดส่งด้วย FedEx Express แล้วก็หรืออาจจะจัดส่งด้วยไปรษณีย์ไทยน้องนัดก็จะดูนะคะเพราะว่าสองค่ายเนี้ยดูแลพัสดุของทางร้านดีมากนะคะดีมากมากมีการติดตามพัสดุและสามารถที่จะเช็คได้ด้วยนะคะก็ไว้ใจว่าผ้าไหมที่ออกไปจากร้านเนี่ยจะไปถึงมือของคุณลูกค้าอย่างปลอดภัยเลยค่ะสามตะกร้อทอเหยียบห่อนะคะสีธรรมชาติ100%เลยทั้งพุ่งทั้งยืนค่ะขนาดผ้า1x2 เมตรมาตรฐานนะคะสีชมพูหวานลายปากกาต๊อปในสิ้นนะคะก็จะเป็นลายแบบนี้แปลเป็นไทยว่าลายดอกมะเขือค่ะปากกาต๊อปเป็นภาษาสุรินทร์นะคะเป็นภาษาถิ่นของจังหวัดสุรินทร์เชิงล่างเป็นลายต้นสนนะคะเนื้อผ้านุ่มผิวเช่นกันสามารถที่จะนำมาเป็นผ้าสบายผ้าคลุมไหล่ได้นะคะเดี๋ยวนัดพับครึ่งเพื่อที่จะนำเป็นผ้าคลุมไหล่ใกล้หน้าหนาวแล้วนะคะบางครั้งฝนตกก็หนาวผ้าสิ้นสามารถที่จะนำมาใช้เป็นผ้าสบายหรือผ้าคลุมไหล่ได้เพราะว่าเขาก็จะมีเชิงแล้วก็จะมีใช้ครุยมาให้ด้วยนะคะใช้ให้คุ้มค่าไปเลยค่ะนุ่งเป็นสิ้นได้ทำเป็นสบายได้ไปวัดนะคะก็พับอีก2-3 ทบนะคะให้เหลือสักประมาณความกว้างประมาณนี้ทำเป็นสบายได้นะคะหรือห่มตัวแบบนี้ก็ทำเป็นผ้าคลุมไหล่เป็นผ้าพันคอได้ค่ะหวานมากๆเลยใช่ไหมคะผืนนี้โทนสีชมพูหวานมีการใช้สีเขียวจากใบมะจากใบสะมอนะคะอยู่ในสิ้นด้วยตัดทำให้โทนผ้าเนี่ยดูไม่หวานมากจนเกินไปนะคะยังดูดีมีเสน่ห์งดงามจริงๆ3,750 บาทเท่านั้นค่ะสำหรับผ้าไหมสุรินทร์แท้มัดหมี่ทอมือของร้านเพิ่มรักไหมไทยในงานสีธรรมชาติชุดนี้นะคะเดี๋ยวมีสีธรรมชาติให้พี่ๆชมยาวๆไปอีกเรื่อยๆเลยค่ะมาพบกันเวลาเย็นๆช่วงเวลาทานข้าวทำกับข้าวนะคะไลฟ์สดสามารถย้อนชมได้ทุกไลฟ์เลยนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่านานเกินไปบางทีอาจจะแบบหลายเดือนแล้วน้องนัทอาจจะแอบลบนะคะเพราะว่าผ้าก็จะไม่ค่อยอัปเดตแล้วส่วนใหญ่ก็จะเก็บไว้ในช่วง4-5 ไลฟ์นะคะก่อนหน้านี้เพราะว่าสัปดาห์ถัดมาน้องนัทก็จะมีการอัปเดตผ้าให้พี่ๆชมแบบนี้ละค่ะพื้นนี้ลายสวยมากๆเลยมีทั้งเชิงบนเชิงล่างนะชื่อว่าลายย่อมุมค่ะเรียกว่าลายย่อมุมเชิงบนเชิงล่างเนี่ยก็จะเป็นลายหัวใจแล้วก็สายฝนนะคะมีหน้านางน้ำไหลแบบปูมค่ะลายย่อมุมลายย่อมุมไม้12นะคะเรียกว่าลายย่อมุมไม้12อันนี้ก็จะเป็นชายครุยถอกถักมาแบบละเอียดเล็กๆงานประณีตนะคะพื้นผ้าเนี่ยจะเป็นโทนสีเหลืองทองอมน้ำตาลค่ะเหลืองทององมน้ำตาลเดี๋ยวชมลายท้องสิ้นกันนะคะลายย่อมุมไม้12มัดหมี่31 ลำทอแน่นเฟิร์ม50นะคะ3ตะกร้อทอเหยียบห่อขนาดผ้า1x2 เมตรราคา3,750 บาทเท่านั้นนะคะราคา3,750 บาทเท่านั้นเองค่ะนี่เลยนะคะสวยงามมากลายย่อมุมมีความสวยนะคะสวยหรูจากสีเหลืองอมทองแล้วก็มีความหวานจากครั่งนะคะที่บริเวณรอบลายย่อมุมนะคะสีชมพูอกขาวพื้นจะออกน้ำตาลอมเหลือง
พื้นท้องผ้าจะเป็นน้ำตาลนะคะน้ำตาลอมเหลืองทองสวยงามมากๆเลยถ้ามีท่านใดชื่นชอบนะคะงานลายย่อมุมไม้12งานหรูหราคัดเกรดพรีเมียมผืนนี้ทักทายมาได้เลยค่ะราคา3,750บาทเท่านั้นนะคะจัดส่งฟรีค่ะอย่าลืมนะคะท่านใดที่ชื่นชอบงานผ้าไหมแต่ว่าเป็นลายใหม่ยังไม่กล้านะคะอยากจะเป็นแบบเก็บปลายทางก็เข้าไปชมใน Lazada ได้นะคะก็จะมีร้านน้องนัดอยู่ด้วยใน Shopee ก็เช่นกันนะคะคืนนี้จะเป็นงานไหมบ้านค่ะไหมบ้านไหมบ้านเชิงคู่บนล่างนะคะแต่ต้องหันทางนี้ต้องหันทางนี้เป็นงานย้อมครั่งไหมบ้านเดี๋ยวดูขนาดผ้าดอกมะเขือต้นสนมัดหมี่31ลำความยาว1 คูณ 2 เมตร14 เซนติเมตรราคา2,750บาทเส้นยืนไหมจุนเส้นพุ่งไหมบ้านเส้นใหญ่ๆไหมบ้านสาวมือนะคะย้อมข้างเฉพาะเส้นพุ่งย้อมครั่งนะคะย้อมครั่งเส้นยืนจะเป็นโทนสีดําด้านหลังจะเป็นโทนสีดําแบบนี้ค่ะนี่คือด้านหลังผ้าเนาะด้านหน้าจะเป็นไหมบ้านดูแบบดูรู้เลยในดูรู้ในราคาแบบในเนื้อผ้านะคะจะมีความเป็นไหมบ้านมีกลิ่นของความเป็นไหมบ้านด้วยนะคะดอกมะเขือต้นสนผืนนี้ราคา2,750บาทเท่านั้นราคาเบาๆมากเลยค่ะเป็นงานสามตะกอทอเหยียบเหาะลายลูกแก้วเล็กในเนื้อผ้านะคะเนื้อผ้าจะมีความเป็นปุ่มปมของไหมบ้านมีความเส้นเล็กเส้นใหญ่ไม่เท่ากันเป็นธรรมชาตินะคะถ้าเป็นไหมบ้านก็จะเป็นอย่างนี้เลยเหลือบเงานะคะมีความเหลือบเงาด้วยนี่เลยเห็นลายลูกแก้วไหมเอ่ยสวัสดีค่ะสวัสดีแม่นิพาด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะที่กดหัวใจรัวๆให้นะคะโอเคนะคะดอกมะเขือต้นสนย้อมครั่งเส้นพุ่งราคา2,750บาทเท่านั้นถ้าชื่นชอบงานโทนหวานๆสีแดงวายแบบนี้นะคะสีแดงแบบวายแล้วก็ลายแบบพุ่งๆใส่แล้วดูผอมผืนนี้ทักทายเข้ามาได้เลยค่ะราคาจับต้องได้เนาะ2,750บาทเท่านั้นเองค่ะนี่ค่ะชมลายกันสวยมากเลยนะคะลายก็ค่อนข้างจะเต็มผืนเพราะว่ามีทั้งเชิงบนเชิงล่างด้วยค่ะแล้วก็มีการไล่ลายขึ้นไปนะคะลายดอกมะเขือมีการไล่ลายซ้อนขึ้นไปเป็นแหลมๆงดงามมากโทนสีแดงวายค่ะโทนสีแดงวายย้อมจากครั่งเนาะถัดมาค่ะงานครามเนื้อนี้นะคะงานครามทอแน่นฟืม50ไหมบ้านเหลือ1ผืนแล้วนะคะครามน้ำไหลขนาดผ้า1 คูณ 2 เมตร 8 เซนติเมตรราคา3,900บาทราคา3,900บาทเท่านั้นค่ะน้ำไหลจะแบ่งช่องน้ำไหลเป็นช่องเล็กๆแบบนี้ค่ะเป็นงานครามทั้งเส้นพุ่งและเส้นยืน 100% เลยนะคะแล้วก็เป็นงานไหมบ้านเส้นพุ่งไหมจุนเส้นยืนเนื้อผ้าจะเป็นงานสามตะกอทอเหยียบเหาะลายลูกแก้วเล็กอยู่ในเนื้อผ้าค่ะนี่ค่ะลายลูกแก้วเล็กอยู่ในเนื้อผ้าแล้วก็มาชมลายน้ำไหลกันนะคะจะแบ่งเป็นห้องเล็กๆแบบนี้มีหลายลายนะคะปนกันเป็นลายน้ำไหลเหลือตะกอลายน้ำไหลเหลือตะกอก็คือจากผืนอื่นๆนะคะมารวมกันในผืนนี้เป็นลายที่หลากหลายครามแท้ทั้งพุ่งทั้งยืนขนาดผ้าผืนใหญ่เนาะมีชายครุยด้วย
ราคา3,900บาทเท่านั้นครามแท้ๆเลยนะคะครามแท้ๆหายากด้วยทอแน่นฟืม50ผ้ามีน้ำหนักผืนนี้ผ้ามีน้ำหนักเป็นงานทอจากบ้านนารุ่งอำเภอศรีขอรภูมิค่ะงานย้อมเหล่านี้จะเป็นงานย้อมระดับชั้นครูนะคะเพราะว่างานครามเนี่ยจะหาผู้ที่ย้อมครามเก่งๆเนี่ยจะหายากอยู่นะคะดังนั้นงานครามของทางร้านนะคะก็มั่นใจได้เลยว่าเป็นงานแท้มาจากบ้านนารุ่งซึ่งเป็นหมู่บ้านหรือเป็นตำบลที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของงานทำผ้าครามนะคะสีครามจะฉ่ำสวยถ่ายรูปออกมาสวยมากเวลาพี่ๆใส่ไปงานนะคะเนื้อผ้านะคะต้องบอกก่อนว่าจะมีความเป็นปุ่มปมของไหมบ้านเพราะว่าเป็นไหมบ้านที่เลี้ยงเองสาวเองด้วยอะค่ะเส้นยืนทําเองนะคะไม่ได้สั่งจากร้านหรือที่ใดเพราะว่าจะใช้กระบวนการแบบโบราณถ้าเป็นงานครามทั้งพุ่งทั้งยืนเนี่ยถือว่าเป็นงานหายากเพราะว่าจะมีคนที่ทําเส้นยืนได้น้อยนะคะทําเส้นยืนได้น้อยปกติเส้นยืนก็จะมีขายเป็นแบบสําเร็จนะคะเป็นงานเส้นยืนเอามาใช้แต่ถ้าเป็นเส้นยืนครามเนี่ยต้องทําเองเนาะก็จะใช้เวลาถือว่าเป็นงานทำฝีมืองานยากนะคะไหมบ้านสาวมือเส้นไหมอาจจะมีไม่เท่ากันแล้วก็มีปุ่มปมอยู่ด้วยนะคะมีความเป็นธรรมชาติของความเป็นไหมบ้านผ้านุ่มมากนะคะสมมุติว่าถ้าพี่ๆนำไปเป็นผ้าคลุมไหลเดี๋ยวน้องน่าจะนำมาให้ดูคุมให้ชมนะคะคุมให้ชมเนี่ยค่ะจะมีความนุ่มสัมผัสแล้วสบายผิวนุ่มแน่นหนานะคะนุ่มแน่นหนาสัมผัสสบายผิวเลยค่ะไหมคะลายน้ำไหลก็มีความเชื่อว่าจะทำให้เงินทองไหลมาเทมานะพี่ๆอันนำไปใส่แบบเป็นวันมงคลวันเปิดร้านนะคะวันพิเศษพิเศษของทางครอบครัวได้เลยน้ำไหลจะเป็นช่องเล็กๆลายรวมด้วยอะค่ะ3,900บาทเท่านั้นค่ะครามน้ำไหลเนื้อนี้มีผืนเดียวแล้วนะคะหมดแล้วหมดแล้วอ๋อให้ชมด้านหลังนิดนึงนะด้านหลังของงานครามนะคะสามารถใช้ได้เหมือนกันพี่ๆสามารถใช้ผ้าได้ทั้งสองด้านเลยค่ะสวยงามเรียบร้อยนะคะด้านหลังจะเป็นไหมจุนเนื้อผ้าจะมีความเรียบร้อยส่วนเส้นพุ่งเป็นไหมบ้านก็จะมีความเป็นขี้ไหมอยู่ในเนื้อผ้าค่ะพื้นถัดมานะคะจะเป็นครามที่ราคาเบาลงมาเพราะว่าเป็นครามเส้นพุ่งส่วนเส้นยืนนั้นจะเป็นสีเคมีโทนสีโทนสีเม็ดมะขามนะคะเม็ดมะขามอมแดงแบบนี้เดี๋ยวให้ชมเส้นยืนก่อนเส้นยืนเป็นสีเคมีเพื่อขับให้เส้นพุ่งนะคะสีแดงเม็ดมะขามนะคะสีเม็ดมะขามอมแดงเพื่อขับให้เส้นพุ่งที่เป็นงานครามเนี่ยดูสีสดขึ้นมานะคะดูสีสดฉ่ำขึ้นมาค่ะแล้วก็จะเป็นไหมบ้านเส้นพุ่งจะเป็นไหมบ้านชื่อลายดอกลำดวนค่ะเป็นงานที่มีเชิงคู่ทั้งบนและล่างนะคะผ้านุ่มพริ้วมากผืนนี้เป็นงานสามตะกร้อทอเหยียบหอกไม่มีหน้านางนะคะไม่มีชายครุยเหมาะที่จะเป็นนุ่งเป็นไปนุ่งเป็นผ้าถุงหรือไปตัดเป็นถุงสําเร็จก็ได้นะคะไปตัดเป็นถุงสําเร็จก็ได้เลยราคาเบาๆอยู่ที่2,700บาทเท่านั้นเองค่ะ2,700บาทเท่านั้นนะคะผืนนี้ผ้าจะมีความนุ่มผิวพิเศษเลยค่ะ2,700บาทเท่านั้นนะคะครามเส้นพุ่งลายดอกลำดวนค่ะสีจะมีความฉ่ำๆหน่อยเห็นไหมพี่ๆสังเกตไหมคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปไว้ที่หน้าเฟซพี่ๆนิดนึงนะคะเพื่อที่ว่ามาตามดูย้อนหลังเนี่ยจะได้หาง่ายด้วยค่ะสวัสดีทักทายนะคะเดี๋ยวทางช่องทาง YouTube จะอัปโหลดขึ้นที่หลังจากที่ไลฟ์สดใน Facebook ไปแล้วนะคะ
ห่างกันก็ประมาณ1 ชั่วโมงเท่านั้นเองค่ะพื้นนี้จะเป็นงานครามทั้งพุ่งทั้งยืนเป็นงานเข้าใหม่นะคะเป็นงานเข้าใหม่ทอฟืม45ปกติผ้าจะทอฟืม50ถ้าทอฟืม45เนี่ยผ้าก็จะมีความนุ่มนะคะความนุ่มความไหมเส้นเล็กนะคะทอจากไหมเส้นเล็กเป็นงานไหมจุนไหมเส้นเล็กค่ะหน้านางลายโบราณลายเชิงเทียนนะคะชื่อลายนาคกล้อมเดี๋ยวสักครู่นะคะผ้ามาใหม่ลายนาคโอบพลอยค่ะฟืม45ขนาดผ้า1 คูณ 1 เมตร 98 เซนติเมตรนะคะผืนนี้ก็ให้ราคาเบาๆลายสวยมากเป็นลายมีเชิงคู่บนล่างลายพกาปรำลายนาคโอบพลอยฟืม45ขนาดผ้า1 คูณ 1 เมตร 98 เซนติเมตรราคา3,550 บาทเท่านั้นครามทั้งพุ่งทั้งยืนจากบ้านนารุ่งค่ะผืนนี้ผ้าจะมีความพริ้วเบาสบายนะคะจะใช้ไหมใช้เส้นไหมน้ำหนักไหมเนี่ยน้อยกว่าผืนแรกที่เป็นลายน้ำไหลที่เป็นลายน้ำไหลมีชายคุยที่เป็นผืนก่อนหน้านี้ค่ะผืนนี้จะใช้ไหมน้อยกว่าเนาะราคาก็จะลดหลั่นลงมานะคะแค่3,550 บาทเท่านั้นเหมาะที่จะนุ่งสดนำไปตัดเป็นชุดนะคะนำไปตัดเป็นผ้าสิ้นก็ได้หรือนำไปเป็นผ้าสบายก็ได้ผ้าจะมีความทิ้งตัวดีค่ะสำหรับงานฟืม45เนาะค่ะก็จะเป็นแบบนี้นี่เลยค่ะราคา3,550 บาทเท่านั้นผืนนี้เป็นงานเข้าใหม่ค่ะลายนาคโอบพลอยลายเต็มผืนลายสวยงามมากๆนะคะเชิงบนเชิงล่างลายประกาปรำหรือลายล่างแห่ดอกไม้นั่นเองค่ะโทนสีสวยเป็นงานครามแท้ย้อมครามด้วยฝีมือชั้นครูค่ะนี่สวยงามมากนะคะใส่แล้วดูฉ่ำขึ้นมาทันทีเลยเนื้อผ้า3 ตะกอทอเหยียบเหาะลายลูกแก้วเล็กในเนื้อผ้าค่ะทอกระทบฟืม45คามมีความฉ่ำสวยนะคะมัดหมี่อบสีขาวค่ะลายหน้าโอบพลอยนะคะหน้าโอบพลอยครามแท้พุ่งยืนโทนสีก็จะออกแบบยินยีนธรรมชาติธรรมชาตินะคะงดงามมากงานเข้าใหม่รับไว้พิจารณานะคะผืนนี้ถ้าชื่นชอบก็ทักทายน้องนัดมาได้เลยค่ะ3,550 บาทเท่านั้นค่ะผืนถัดมาค่ะสีธรรมชาติยังมีอีก2 ผืนนะคะที่จะยกให้พี่ๆได้ชมกันผืนนี้สีสวยสีสวยสีแบบคำครามนะคะชื่อลายเกล็ดเพชรเกล็ดเพชรนะคะครามคลั่งครามข้างโคนนะคะสีธรรมชาติทั้งพุ่งทั้งยืนราคาอยู่ที่4,090 บาทเป็นงาน5 ตะกอยกดอกลูกแก้วผืนนี้จะมีไหมกระโดดแล้วก็จะเป็นปุ่มปมด้านบนนะคะด้านบนแบบนี้และนี่ก็คือลายสิ้นชื่อลายเกล็ดเพชรค่ะสวยงามจริงๆลายสวยมากเลยค่ะนี่ลายเกล็ดเพชรนะคะสีธรรมชาติทั้งพุ่งทั้งยืนราคา4,090 บาทเท่านั้นค่ะราคา4,090 บาทงานยกดอกลูกแก้วเชิงล่างก็จะเป็นลายหัวใจและลายต้นสนค่ะลายหัวใจลายต้นสนชมลายกันนะคะเป็นโทนฟ้าครามออกมีการใช้ครั่งมาขับด้วยนะคะทำให้ผ้าเนี่ยอมแบบฟ้าม่วงๆวันนี้มีผ้าพื้นที่โทนสีแบบไปกันได้นะคะเข้าคู่กันได้จับคู่ได้กับผืนนี้ด้วยเดี๋ยวน้องนัทจะนำมาเป็นผ้าเทียบให้ชมค่ะเผื่อมีท่านใดที่สนใจนะคะ
เผื่อมีท่านใดที่สนใจไม่อยากให้ผ้าช้ำมากนะคะน้องนั้นก็จะไม่ค่อยนำเข็มขัดหรือนำอะไรมารัดมาผูกเขามากจะเทียบผ้าให้ชมค่ะมีผ้าพื้นที่สมมุติว่าถ้าพี่ๆซื้อไปจับคู่นะคะก็ลองจับคู่กับงานชุดนี้ดูได้เลยค่ะเนี่ยค่ะไปกันได้ไหมเอ่ยลองดูนะคะถ้าไปกันได้ก็ลองรับคู่กันได้สำหรับผ้าพื้น1 คูณ 2 เมตรจะเป็นไหมบ้านนะคะเนื้อเปลือกแบบนี้สีม่วงม่วงฟ้าฟ้านะคะเส้นยืนเนี่ยจะเป็นสีฟ้าเส้นยืนสีฟ้าเส้นพุ่งสีชมพูทำให้ผ้าเนี่ยออกโทนม่วงม่วงค่ะราคาชิ้นละ1,250 บาทนะคะราคาชิ้นละ1,250 บาทซื้อไปจับคู่กันได้เลยค่ะผ้าเทียบเอามาให้พี่ๆได้ชมนะคะนี่ค่ะผืนนี้น้องนัดเย็บริมให้เรียบร้อยแล้วนะคะเย็บริมถาวรให้แล้วนะคะผืนนี้ด้านนี้ด้วยทั้งสองด้านเลยค่ะ4,090 บาทเท่านั้นค่ะลายเกล็ดเพชรนะคะงานสวยละเอียดมากเลยลายเล็กละเอียดนะคะหน้าเก็บไว้มากนะคะไว้นุ่งผ้าแข็งแรงด้วยค่ะเป็นไหมจุลรัง6เนาะให้ชมชัดๆเลยค่ะแล้วก็จะมีเชิงล่างสวยๆแบบนี้ค่ะลายหัวใจนะคะต้นสนชื่นชอบก็ทักทายน้องนัดมาได้เลยนะคะสำหรับงานสีธรรมชาติทั้งพุ่งทั้งยืนและผืนสุดท้ายสำหรับสีธรรมชาติวันนี้ยังอยู่เนาะแล้วก็แนะนำมากๆเลยค่ะสำหรับผืนนี้พี่ๆท่านใดที่ชื่นชอบสีธรรมชาติงานย้อมครั่งนะคะ5 ตะกอทอยกดอกพริกไทยทอสอดริมสวยๆแบบนี้หนูแนะนำเลยนะคะสวยงามมากๆ5 ตะกอทอยกดอกพริกไทยย้อมครั่งด้วยค่ะชื่อลายดอกมะเขือนี่เลยทอสอดริมแน่นๆเลยค่ะชื่อลายดอกมะเขือโทนหวานชมพูหวานเลยนะคะหวานๆเลยมีการสลับเทาสลับฟ้านะคะเทาน้ำตาลอมเทาแล้วก็สลับฟ้าด้านบนจะเป็นเชิงริ้วสีขาวด้านล่างนะคะก็จะเป็นลายเชิงนะคะเป็นลายเชิงดอกไม้ระยะแบบนี้ค่ะผ้าแน่นเป็นงานจากอำเภอขวาวศรีนครินทร์นะคะสำหรับงานโทนสีฟ้าแล้วก็โทนสีชมพู2 ผืนนี้ค่ะไม่มีหน้านางนะเป็นงาน5 ตะกอยกดอกพริกไทยนะคะราคา4,190 บาทสำหรับผืนนี้ค่ะราคา4,190 บาทเท่านั้นนะคะสีธรรมชาติทั้งพุ่งทั้งยืนเลยแนะนำเลยงานสวยงานเป๊ะมากผืนนี้ค่ะหวานหวานเลยใส่ไปงานมงคลก็ได้นะคะหนูชอบมากตรงนี้ตรงที่เป็นเชิงที่ทำแบบนี้ค่ะทอสอดริมแบบนี้ค่ะชอบมากจับแล้วรู้สึกดีมากเลยค่ะนี่ด้านหลังนะคะด้านหน้ารู้สึกแข็งแรงค่ะทำให้เรารู้สึกมั่นใจไปกับผ้าผืนนี้มากขึ้นเนาะแล้วก็ดอกพริกไทยนะคะมีความแน่นมีการทอกระทบฟืมแน่นทอฟืม50สีธรรมชาติที่ได้ออกมาโทนสีละมุนมากค่ะสีธรรมชาติทั้งพุ่งทั้งยืนส่วนใหญ่ก็จะเป็นคลั่งครามแก่นไม้นะคะเปลือกไม้สวยงามจริงๆผืนนี้ความยาวค่อนข้างยาวด้วยนะคะ1 คูณ 2 เมตร16 เซนติเมตรไปเลยค่ะผืนใหญ่เลยเนาะ1 คูณ 2 เมตร16 เซนติเมตรไปเลยนะคะ
4,190 บาทอาบน้ำยาล็อกสีผ้าเย็บริมให้เรียบร้อยแล้วค่ะทำผ้านิ่มจัดส่งฟรีทั่วประเทศเลยค่ะต่อไปเดี๋ยวนั้นน้องนัทจะขอแนะนำนะคะแนะนำงานผ้าปูมซึ่งจะมีอยู่3 ผืนยังอยู่นะคะทั้ง3 ผืนเลยเป็นงานสวยมากๆแล้วก็งานชั้นครูกันเลยทีเดียวค่ะซึ่งราคาที่ร้านนะคะบอกเลยว่าราคาจะเบามากอย่างผืนนี้ไม่ต้องซื้อหลักหมื่นก็ได้นะคะผืนนี้เห็นไหมเห็นความอลังการไหมคะพี่ๆหน้านาง3 ชั้นนะเป็นหน้านางลายนกคู่เชิงเทียน3 ชั้นเลยค่ะเป็นงาน3 ตะกอทอครบไหมตีเกลียวแล้วก็ลายที่ทุกท่านเห็นเนี่ยเรียกว่าลายโฮเปรานะคะลายโฮเปรามีเชิงคู่บนล่างลายต้นเทียนแล้วก็ลายปะกาปรำไปดูกันค่ะชมผ้าเท่าชมเนื้อผ้ากันด้านหน้านะคะด้านหน้าจะเป็นโทนสีแดงก่ำเป็นเนื้อเรียบถัดเข้ามาพอเข้าช่วงที่เป็นหน้านางนะคะก็จะเป็นหน้านางลายนกคู่เชิงเทียนนะคะแล้วก็จะมีลายตัวเอสหรือลายตะขอพระราชทานสลับกับลายดอกลำดวนนะคะสลับกันอยู่เป็นช่องๆงดงามมากการทอเนี่ยจะทอแน่นทอเนียบเลยค่ะผืนนี้เป็นงานผ้าสมปักปูมแบบโบราณเลยนะคะเป็นงานแบบต้นฉบับมาเลยโทนสีนี่ได้เลยค่ะโทนสีเป็นโทนสีก่ำถ้าเราจะอนุรักษ์งานสไตล์โบราณผืนนี้ถือว่าเป็นงานที่เป๊ะมากนะคะสำหรับงานโบราณจะเป็นโทนสีแดงน้ำหมากแล้วก็ลายตรงลายโฮเปราะนะคะเกสรจะเป็นสีฟ้าอบขาวแล้วก็อบด้วยสีเขียวอ่อนๆนะคะสีฟ้าอบขาวถ้าทอแน่นสังเกตดูว่าพี่ๆจะเห็นว่าการทอครบไหมตีเกลียวนะคะจะทอถี่มากๆเลยนะคะจะทอถี่แน่นติดกันเลยเส้นไหมเล็กมากนี่ถือว่าเป็นงานชั้นครูเลยค่ะความยาว1 คูณ 4 เมตรค่ะสำหรับผืนนี้เป็นงานผ้าปูมนะคะสบปักปูม1 คูณ 4 เมตรราคา9,990เท่านั้นค่ะราคา9,990เท่านั้นน้องนัดไม่ดันราคาให้ถึงหมื่นนะคะเอาราคาเท่านี้พอค่ะอยากให้ลูกค้าได้เก็บผ้าสวยๆเป๊ะๆนะคะงานสวยๆถ้าชื่นชอบทักทายมาได้เลยค่ะปกติงานเนื้อนี้นะคะก็บางท่านก็ซื้อไปสำหรับบวชนาคนะคะใช้กับพ่อนาคหรือบางท่านก็นำไปตัดเป็นชุดเป็นงานสไตล์โบราณนะคะตัดชุดได้ทั้งชุดข้างบนข้างล่างด้วยโทนสีที่ไม่ฉูดฉาดนะคะทำให้สามารถไปออกแบบชุดได้ชุดที่ดูดีมีสไตล์นะคะงานสไตล์โบราณหรือจะเก็บไว้เป็นผืนแบบนี้ก็ได้เพราะว่ากว่าจะทอได้ขนาดนี้คิดเลยว่าน่าจะเป็นงานที่ทอยากแล้วก็ใช้ความประณีตใช้ระยะเวลามากๆงานเนื้อนี้เป็นงานชั้นครูมาจากอำเภอสังขะค่ะ9,990 บาทเท่านั้นนะคะก่อนส่งน้องนัดจะดูแลอาบน้ำยาล็อกสีเย็บริมให้เรียบร้อยเลยค่ะเป็นงานแนะนำเลยนะคะสำหรับทางร้านแนะนำเลยค่ะสวยงามมากชมลายโฮเปราะซึ่งเป็นลายโบราณนะคะครั้งหนึ่งสวยเนี้ยเป๊ะจริงๆค่ะที่นี่เลยเพิ่มรักไหมไทยถือว่าเป็นงานชิ้นภูมิใจของทางร้านที่ได้คัดมือที่ได้คัดมานะคะเพื่อให้พี่ๆได้นำไปครอบครองกันถ้าพร้อมก็ทักทายรับได้เลยนะคะนี่ลายเป๊ะมากเลยค่ะชมมาจนถึงลายเชิงเลยเนาะเป๊ะจริงๆขนาด1 คูณ 4 เมตรนะคะเป็นงานผ้าสมปักปูมค่ะผืนที่1 9,990 บาทผืนที่สองนะคะผืนที่สองปกติเนี่ยราคาจะอยู่ประมาณ12,000 บาทนะคะอยู่ในราวช่วงนี้วันนี้น้องนัดก็ไม่ได้ให้ราคาสูงนะคะราคาไม่ต้องเฟียสมากอยู่ที่
หน้าเกี้ยวเทานะคะ11,190 บาทพอค่ะ11,190 บาทพอนะคะขนาด1x4 เมตรผ้าแน่นมากโทนสีเทามีหน้านางชายครุยนะคะผืนนี้1x4 เมตรหน้านาง2 ชั้นลายนกคู่เชิงเทียนแล้วก็มีการทอควบไหมตีเกลียวด้วยค่ะลายนาคอกโคมลายนาคอกโคมนะคะโทนสีเทาสวยสวยสวยมากนะคะหายากการทอควบไหมตีเกลียวของผืนนี้ค่ะจะทอด้วยสีไหมตีเกลียวที่เป็นโทนสีเหลืองสลับแดงนะคะเหลืองสลับแดงชายครุยสีดำชมตั้งแต่หน้านางกันเลยนะคะหน้านางลายเชิงเทียงลายนกคู่นะคะแล้วก็จะมีลายขั้นขนาบหน้านางโอบไว้ระหว่างล็อกของหน้านางค่ะแบ่งช่องให้ดูชัดเจนเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะแล้วก็ลายเชิงบนเชิงล่างลายทะเลวนและลายนาคอกโคมก็ดูอลังการมากนะคะเป็นลายใหญ่ลายนาคอกโคมผ้าสีเทาเนี่ยค่ะถือว่าเป็นผ้าที่หายากปกติผ้าไหมสุรินทร์มักจะทำโทนสีแดงนะคะก็ถือว่าเป็นโทนที่หายากแล้วก็ทำออกมาได้สวยดูดีดูหรูหราเลยอะค่ะสไตล์โบราณแต่ยังมีความเป็นโมเดิร์นหรูหราเพราะว่าใช้โทนสีที่ดูพิเศษมากนะคะผืนนี้ราคา11,190 บาทเท่านั้นนะคะปกติจะจำหน่ายกันอยู่ที่ราคา12,000 บาทถ้วนค่ะจะอยู่ในช่วงราคานี้นะคะใส่แล้วดูขาวมากผืนนี้จะดูขับผิว4 เมตรผ้าหนามากผ้าผืนนี้ทอหนาทอแน่นมากๆค่ะมีความแบบหนักเลยอะค่ะพอทับพับแล้วก็ทบมานะคะถือแบบนี้ค่ะผ้าจะมีน้ำหนักมากๆถ้าได้ผืนนี้ไปก็คือคุ้มเรื่องปริมาณไหมในเรื่องของความยาวในเรื่องของสีที่ดูพิเศษนะคะแตกต่างจากผืนทั่วไปหายากรวมถึงลวดลายที่ดูอลังการสวยงามค่ะมัดหมี่ลายนาคเนี่ยจะใช้โทนสีเหลืองทองอบด้วยสีแดงนะคะอบโคมข้างในเกสรจะเป็นโทนสีน้ำเงินค่ะให้ชมใกล้ๆนะคะให้ชมใกล้ๆทอควบไหมตีเกลียวผืนนี้ถี่มากนะคะถี่มากๆเลยฝากไว้เลยนะคะผืนนี้เป็นงานคุณภาพคัดเนี๊ยบเกรดเอเช่นกันค่ะถ้าไหมมีน้ำหนักทอแน่นถ้านำไปตัดนะคะแนะนำว่าไม่ต้องอัดกาวแล้วนะคะแน่นหนามาก แน่นหนามากไม่ต้องอัดกาวแล้วหนาแล้วนะคะไม่ได้บางให้มีความเป็นธรรมชาติของผ้าไหมไปได้เลยค่ะสวยงามจริงๆสำหรับผืนนี้นะคะใช้งานอเนกประสงค์ได้เลยบางท่านก็นําไปนุ่งนะคะเป็นหน้านางชายพกนําไปนุ่งเป็นจงกระเบนได้นะคะโทนสีเทาสวยงามจริงๆหายากค่ะสมปักปูมไปแล้ว2 ผืนเดี๋ยวน้องนัทมีผ้าปูมนะคะผ้าปูมราคาเบาลงมานะคะลายแมงมุมถึงจะราคาเบาลงมาแต่การคัดลายคัดผ้าน้องนัดก็คัดงานคุณภาพเพราะว่าให้พี่ๆได้งานผ้าที่ดีด้วยเนื้อผ้าดีมากนะคะเนื้อผ้าดีมากเลยผืนนี้แล้วก็เป็นงานชั้นครูชื่อลายแมงมุมค่ะชื่อลายแมงมุมเป็นงานผ้าปูม3 ตะกอเนื้อเรียบแล้วก็ในส่วนของตัวท้องสิ้นเนี่ยจะมีการทอควบไหมตีเกลียวแบบนี้ด้วยนะคะเป็นงานของอำเภอสังขะอยากให้ชมลายสิ้นค่ะลายสิ้นจะเป็นลายแมงมุมสวยงามละเอียดแบบระยิบระยับมากๆเลยนะคะผ้าปูมเนาะเป็นงานปูมค่ะ3 เมตรบางท่านซื้อไปใส่แบบ
งานแต่งงานแบบนี้ค่ะมีน้องที่อยู่สุรินทร์นะคะซื้อไปใส่เป็นผ้าไทยใส่ในตอนวันแต่งงานนะคะก็จะเป็นสไตล์นี้ผืนนี้1 คูณ 3 เมตร12 เซนติเมตรนะคะ1 คูณ 3 เมตร12 เซนติเมตรราคาจะอยู่ที่5,500 บาทถ้วนค่ะราคา5,500 บาทถ้วนนะคะเนี่ยค่ะสวยงามมากใส่กับสีแดงนะคะเข้ากันเลยเข้ากันเลยทีเดียวค่ะ3 เมตรนะคะผืนนี้3 เมตรความยาวอันนี้นัดครีบหมดเลยนะคะถ้าขี้ผ้าออกมาหมดเลยนี่คือยาวมากยาวมากเลยค่ะถ้าหากชื่นชอบงาน3 เมตรเป็นผ้าปูมอย่างเงี้ยแบบนี้นะคะเป็นสไตล์โบราณงานทอชั้นครูจากอำเภอสังขะทักทายมาได้ค่ะผืนนี้5,500 บาทถ้วนค่ะ5,500 บาทถ้วนนะคะเป็นลายดอกเล็กๆสวยๆลายเชิงสวยมากเป็นลายเชิงลายปลานะคะลายปลาต่อด้วยลายเชิงเทียนสายฝนนะคะแล้วก็เป็นลายแมงมุมค่ะแมงมุมก็มีเกสรทั้งสีแดงสีขาวสีฟ้าสีชมพูนะคะสลับใบทำให้สิ้นเนี่ยดูหวานขึ้นท้องสิ้นเนี่ยจะใช้โทนสีสไตล์โบราณเลยคือเหลืองแดงเขียวนะคะเหลืองแดงเขียวพื้นเนี่ยเป็นพื้นดำๆนะคะเพื่อให้ลายสิ้นดูเด่นงดงามหนูแนะนำเลยสำหรับผืนนี้ผ้าปูมค่ะช่วงด้านหน้าของปูมนะคะเดี๋ยวน้องนัทจะให้ชมด้านหน้าก็จะเป็นลายน้ำไหลทิ้งช่วงประมาณเท่านี้ค่ะนี่ค่ะประมาณ50 เซนนะคะเป็นปูมน้ำไหลก็มีการกั้นเป็นห้องนะคะโทนสีแดงกล่ำสลับกับลายนะคะลายหน้านางน้อยแบบนี้แล้วก็กันห้องด้วยโทนสีเหลืองสีชมพูเข้มค่ะเนื้อเนียนมากเนื้อผ้าเนียนกริบเลยนะคะทอเนื้อดีจริงๆโทนสีแดงกล่ำนะคะบางทีน้องนัดยกเนี่ยออกจะเป็นสีชมพูแต่ว่าพอน้องนัดนำผ้ามาใกล้ๆนะคะนี่คือสีของเขาเลยค่ะนี่เลย5,500 บาทถ้วนนะคะชื่นชอบก็ทักทายเข้ามาได้เลยค่ะตัดชุดได้นะคะพี่ๆตัดชุดออกแบบให้ดีเนี่ยสามารถที่จะตัดชุดได้ทั้งชุดเลยน้องนัดมีผ้าโทนแดงเผื่อพี่ๆจะนำไปตัดคู่กันนะคะแดงนี้ดีกว่าแดงนี้จะเข้ากันเป็นไหมเปลือกนะคะเป็นไหมเปลือกเข้ากันได้อยู่ชิ้นละ1,250 บาทชิ้นละ1,250 บาทเป็นไหมเปลือกไหมบ้านจากอำเภอจอมพระค่ะจังหวัดสุรินทร์นะคะไหมเปลือกไหมบ้านเผื่อพี่ๆจะนำไปเข้าเซตกันกับผืนนี้นะคะ1 คูณ 2 เมตรได้เลยสั่งมาได้เลยค่ะทักน้องนัดมาได้เลยนะคะหมดไปสำหรับงานผ้าปูมสำหรับงานผ้าปูมนะคะ3 ผืนแล้วก็สีธรรมชาติเดี๋ยวถัดไปน้องนัดก็จะยกเป็นงานเป็นผ้าสิ้นนุ่งธรรมดานะคะงานอลังการเนี่ยน้องนัดยกไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วไปย้อนชมได้เลยสำหรับงานสัปดาห์นี้ก็จะเป็นผ้าสิ้นนะคะมาอัปเดตให้ชมว่ามีพื้นไหนยังอยู่พี่ๆชื่นชอบจะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันเนื้อผ้าแบบแข็งแรงนะคะช่วงแรกก็จะเป็นงานเปิดกลุไหมบ้านก่อนให้พี่ๆได้ชมว่างานเปิดกลุเนี่ยลายเมื่อสมัยก่อนที่เขาทอนะคะการทอสอดริมเนี่ยทอแบบไหนยังไงแล้วก็ลายผ้าเก่าๆเมื่อประมาณ10 ปีที่แล้วเนี่ยลายผ้าประมาณไหนนะคะเดี๋ยวมาชมกันประมาณ5-6 ผืนเนาะงานเปิดกลุ
กดแชร์หน่อยเดี๋ยวขออนุญาตกดแชร์นิดนึงนะคะโอเคค่ะมาที่ลายโคมแปดผืนแรกลายโคมแปดสีน้ำเงินมีการทอสอดริมด้วยทอสอดริมแบบแน่นๆเลยโคมแปดน้ำเงินนะคะขนาดผ้าสอง1 คูณ 2 เมตร2 เซนติเมตรงานชุดนี้ราคาอยู่ที่3,350 บาทค่ะ3,350 บาทโคมแปดงานเปิดกรุทอสอดริมแบบนี้เลยค่ะแน่นมากเลยนะคะทอสอดริมไหมบ้านแน่นๆเลยค่ะโทนสีน้ำเงินสดวันนี้มีผ้าเทียบมาด้วยสีน้ำเงินมี1 ผืนแล้วน้องนัดว่าจะไม่ลงแล้วผ้าเทียบหรือผ้าพื้นที่มีอยู่ก็ถ้าไม่มีลูกค้ารับก็จะเอาไว้ใช้เองแล้วนะคะเพราะว่าราคาส่งค่อนข้างสูงแล้วไม่ค่อยเหมือนกับเอามาติดร้านไว้เฉยๆอะค่ะเผื่อพี่ๆหาได้ในราคาที่เบากว่านี้นะคะแต่ของทางร้านหนูก็มั่นใจว่าเนื้อแน่นดีค่ะเนื้อแน่นผ้าเนื้อดีพอน้องนัดเองก็ใช้อยู่เหมือนกันนะคะตัดใช้อย่างชุดที่ใส่นี่ก็เป็นผ้าของที่ร้านนะคะนี่ลายโคมแปดนะคะน้ำเงินสดๆแบบนี้เลยริ้วคาดด้านบนสีเหลืองทองแล้วก็มีเชิงล่างเป็นลายประกาบรำการทอสอดริมเนี่ยจะทอทั้งบนทั้งล่างนะคะเดี๋ยวให้ชมผ้าเทียบค่ะเนื้อนี้ไม่เป็นไรนุ่งเลยนะคะหนูจะไม่ค่อยห่วงมากบางทีผ้าถ้าแบบทอผ้าทิ้งตัวค่ะจะสงสารผ้าไม่ค่อยอยากทำยับนะคะนุ่งให้พี่ๆชมเดี๋ยวจะนำผ้าเทียบมาให้ชมด้วยนะคะเผื่อจะซื้อไปทั้งคู่เลยเอาไปตัดเป็นชุดได้ค่ะเป็นชุดใหม่ทั้งชุดได้เลยลายโคมแปดเป็นแปดเนี่ยจะเป็นลายเล็กๆนะคะเป็นลายเล็กๆนี่ผ้าเทียบวันนี้มีสีน้ำเงินสดสดจริงๆค่ะสดเลยนะคะน้ำเงินสดใส่แล้วเด่นเป็นสง่าเลยนะคะเด่นแบบเจ้าภาพเลยค่ะเจ้าภาพงานนะคะเจ้าภาพงานมาเองเป็นไหมเปลือกไหมบ้านนะคะงานของทางร้านไหมเปลือกไหมบ้านขนาดผ้าเต็มค่ะไม่ใช่สองหลานะแต่เป็น1 คูณ 2 เมตรเลยค่ะ1,250 บาทสำหรับผ้าพื้นนะคะผ้าเทียบใช้เทียบกับผืนนี้ได้เลยหรือพี่ๆชื่นชอบบอกว่าพี่อยากนุ่งกับแดงมากกว่าก็ได้เลยนะคะแดงก็มีค่ะสำหรับผ้าสิ้นราคา3,350 บาทนะคะ3,350 บาทขนาดผ้า1 คูณ 2 เมตร2 เซนติเมตรค่ะผืนนี้นะคะผืนถัดมาค่ะผืนถัดมาจะเป็นโทนฟ้าค่ะโทนฟ้านะคะเดี๋ยวน้องนัดเก็บน้ำเงินก่อนนะเผื่อนุ่งโทนฟ้าให้พี่ๆชมด้วยถ้าชื่นชอบก็ทักทายมาได้นะคะเพิ่มรักไหมไทยยินดีดูแลลูกค้าทุกท่านแบบ VIP เลยค่ะต่างประเทศนะคะโปรเดิมนะราคาน้องนัดลดค่าส่งให้ผืนละ100 บาทค่ะลูกค้าโดนค่าส่ง1,000 บาทก็จะเหลือแค่900 บาทถ้าซื้อ1 ผืนนะคะถ้าซื้อหลายผืนก็ช่วยกันผืนละ100 บาทไปเรื่อยๆค่ะเพราะว่าเข้าใจดีว่าค่าส่งของต่างประเทศเนี่ยราคาจะสูงนะคะผืนนี้นะคะชื่อลายตะเกียงทองนุ่งให้ชมก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปชมผ้ากันทอสอดริมบนล่างเช่นกันค่ะ
เป็นงานใหม่บ้านเปิดกรุสีฟ้าสว่างสว่างเลยนะคะสีฟ้าสว่างสว่างเวลามัดปมนี้ก็อาจจะยากหน่อยสำหรับงานทอสอดริมเพราะว่าจะหนามากนะคะริมผ้าจะหนามากๆเลยแต่ก็ไม่ต้องกลัวค่ะผ้าจะมีความแข็งแรงเป็นพิเศษเลยนะคะชื่อลายตะเกียงทองราคา3,250 บาทค่ะผืนนี้3,250 บาทค่ะงดงามมากนะคะ3,250 บาทนี่เลยค่ะเป็นสามตะกอเนื้อเรียบลายสวยผืนจริงสวยมากค่ะผืนนี้เล่นลายกับสีเหลืองนะคะสีเหลืองทองแล้วก็สีชมพูมัดหมี่ขาวด้วยขนาดผ้า1 × 2 เมตร 4 เซนติเมตรชมตั้งแต่ริมผ้าเลยที่เป็นการทอสอดริมนะคะแบบนี้เลยขออภัยค่ะลายโบราณลายตะเกียงทองนะคะทอแน่นมากนะคะลายเชิงล่างก็จะเป็นลายเชิงเทียนแล้วก็ต่อด้วยลายเชิงประยุกต์ลายโบราณงดงามมากค่ะน้องนัดอยากให้เห็นลายเชิงล่างชัดๆลายเชิงล่างนะคะสวยงามมากอลังการจริงๆแล้วก็ในส่วนของการทอสอดริมด้านล่างที่เป็นด้านในของผ้านะคะอยากให้เห็นว่าหนาแน่นขนาดไหนค่ะพิเศษพรีเมียมขนาดไหนนะคะงานเปิดกลุ่มของชุดนี้ของเพิ่มรักใหม่ไทย3,250 บาทเท่านั้นค่ะสีฟ้าเนื้อเนี้ยลายสวยมากเลยนะคะตะเกียงทองผืนนี้ก็เป็นอีกผืนหนึ่งที่น้องนัดแนะนำเพราะว่าสีเหลืองที่อยู่ในลายท้องสิ้นนะคะจะออกทองจริงๆค่ะทองแบบเหลืองทองเลยค่ะตัดกับสีฟ้าแล้วสวยมากแล้วก็สีชมพูที่เป็นลายเกสรนะคะจะทำให้ดูหวานเนาะดูหวานดูละมุนขึ้นนะคะสวยเด่นจริงๆลายไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปนะคะลายจะอยู่แบบกลางๆดูดีอะค่ะเห็นลายชัดแล้วก็เห็นสีสว่างสดใสนะคะผืนนี้ถ้าชื่นชอบงานที่แบบว่าต้องการความแบบสดใสสีมงคลนะคะเป็นงานมงคลเนี้ยค่ะใส่แล้วดูแบบสบายๆดูแบบเย็นๆนะคะก็ชื่นชอบผืนนี้ก็ทักทายไปได้เลยเนื้อแน่นมากเป็นงานเปิดกลุ่มใหม่บ้านราคา3,250 บาทเท่านั้นนะคะสวยจริงๆผืนนี้การันตีความงามเลยถ้าใครได้ไปเนี่ยน้องนัดฝากคอนเฟิร์มกลับมาหน่อยนะคะว่าเหมือนที่น้องนัดได้พรีเซนต์ไปในไลน์ไหมชื่นชอบเหมือนกันหรือเปล่านะคะเห็นผืนจริงแล้วเป็นยังไงบ้างเนาะอย่าลืมคอมเมนต์กลับมาให้ทางร้านด้วยนะคะผืนนี้แนะนำเลยค่ะงานแนะนำหนึ่งผืนนะคะผืนถัดมาค่ะสีเขียวลายนี้ก็เป็นลายสไตล์โบราณแล้วก็โทนสีโบราณนะคะสีเขียวหน้าอกโคมขนาด1 × 2 เมตร 18 เซนติเมตรได้ความใหญ่พิเศษเลยสำหรับท่านใดที่ชื่นชอบงานเขียวเหนียวซับนะคะเขียวเหนียวซับใส่แล้วแบบเขียวจริงๆเขียวแบบเขียวแก่นะคะเขียวแก่เขียวเหนียวซับเขียวสดค่ะเขียวสดทอสอดริมเช่นกันค่ะมีเลยทอสอดริมเช่นกันแล้วก็ลายหน้าอกโคมนะคะลายหน้าอกโคมเป็นงานสามตะกอเนื้อเรียบใหม่บ้านทอแน่นๆเลยค่ะเชิงล่างก็เป็นลายเชิงเทียนนะคะแล้วก็จะเป็นลายประยุกต์นะคะลายเชิงประยุกต์ต้นสนสายฝนค่ะสวยงามลายหน้าอกโคม
ตรงกลางโคมก็จะใช้สีชมพูเป็นเกสรนะคะโอบด้วยสีขาวดูหวานขึ้นค่ะหน้าอกโคมเป็นลายมงคลนะคะสีเขียวเหนียวซับสวยงามมากผืนนี้บอกเลยว่าสวยงามจริงๆโทนสีสวยโทนสีสวยใสและขาวแล้วก็ตัวหน้าที่เป็นโทนสีเหลืองอมส้มเนี่ยค่ะเวลาอยู่กับพื้นเขียวนะตัดกันสว่างนะคะตัดกันสว่างดูดีมากเดินแล้วจะมีความเงางามค่ะช่วงที่เดินเนาะ3,250 บาทเท่ากันนะคะสำหรับสีเขียวเหนียวซับไหมบ้านหน้าอกโคมนะคะความยาวสุดพิเศษไปเลย1 คูณ 2 เมตร 18 เซนติเมตรค่ะผืนนี้เวลาทอจะยึดแน่นมากนะคะตามริมนะคะจะมีรอยตะปูแต่ว่าไม่เป็นไรนะคะจะเป็นรอยแบบการยึดด้วยตะปูตัวเล็กๆอะค่ะแต่ว่าไม่ได้เป็นไรไม่ได้เป็นอันตรายกับผ้าหรือทำให้ผ้าเนี่ยขาดหรือเป็นอะไรนะคะเป็นปกติของการทอที่ต้องยึดไม่เช่นนั้นนะคะจะมัดลายได้จะทำลายได้ไม่แน่นนะคะการทอเนี่ยลายจะออกมาไม่แน่นไม่สวยไม่เป๊ะเป็นกระบวนการเป็นกรรมวิธีการทำแบบโบราณนะคะเวลาซักก็จะค่อยๆหายไปนะคะรูตรงนั้นจะค่อยๆหายไปเพราะว่าผ้ายังใหม่ยังไม่ได้อาบน้ำยายังไม่เคยลงน้ำมาก่อนเลยนะคะยังเห็นถึงกระบวนการทำที่แบบยังมีร่องรอยอยู่ตามผ้าอยู่เลยค่ะอยู่บนกี่นี่คงจะแบบตึงเป๊ะเลยนะคะพี่ๆค่ะก็ไม่เยอะแล้วเหลืออีกไม่กี่ผืนนะคะ5-6 ผืนผืนนี้เป็นผืนที่สีม่วงเนี่ยเป็นผืนที่21นะคะผืนที่21ของค่ำคืนนี้นี่สีม่วงพ่วงซับเขียวเหนียวซับแล้วก็ต้องมีพ่วงม่วงพ่วงซับมาด้วยนะคะสีม่วงสวยมากเป็นลายเล็กๆเป็นลายร่างแหแล้วก็มีการทอสอดริมแบบนี้ค่ะลายร่างแหเนี่ยจะใช้โทนสีน่ารักนะคะเดี๋ยวชมลายเชิงก่อนลายริมบนก่อนค่ะริมบนนะคะแล้วก็ริ้วค่าสีเหลืองทองลายร่างแหนะคะบนพื้นสีม่วงเลยค่ะพื้นสีม่วงเนาะโทนสีน่ารักมีทั้งสีเหลืองสีชมพูสีเขียวตัดบนพื้นสีม่วงค่ะราคา3,250 บาทเท่านั้นนะคะ3,250 บาทผ้าผืนนี้จะมีความนุ่มนะคะไหมบ้านผืนนี้จะมีความนุ่มใช้ไหมเส้นเล็กค่ะทอสอดริมทั้งบนทั้งล่างเลยใส่แล้วดูขาวอะค่ะผ้านุ่มผ้านุ่มผ้านุ่มสบายมากไหมเส้นเล็กนะคะลายเล็กๆแบบนี้เวลานำไปตัดชุดนะคะก็จะได้ดูดีมากเลยลายเชิงนะคะลายเชิงนี่เลยจะเป็นลายต้นเทียนแล้วก็เป็นลายต่อด้วยลายผีเสื้อค่ะสวยงามมากเลยผืนนี้นะคะขนาดผ้า1 คูณ 2 เมตร 2 เซนติเมตรราคา3,250 บาทเท่ากันเพราะว่าเป็นงานเปิดกรุชุดเดียวกันนะคะสวยงามมากสีม่วงพ่วงซับแนะนำอีก1 ผืนท่านใดที่ยังไม่มีงานโทนม่วงนะคะอยากได้ไปใส่กับโทนเสื้อสีม่วงสีชมพูนะคะจะสวยงามมากของน้องนัดล่ะเข้าไหม เรามีแบบแอบม่วงนิดนึงนะคะแอบม่วงนิดนึงเข้ากันนะเอ๋ลองภาพดูให้พี่ๆถ้าชื่นชอบก็รับคู่กันได้นะคะนะคะไปกันได้ก็จะเป็นสไตล์หวานค่ะอยู่ด้วยกันก็จะเป็นโทนม่วงหวานไปเลยนะคะม่วงหวานๆเป็นผ้าไหมแท้ทั้งผืนไปเลยทั้งเซตไปเลยค่ะสำหรับผ้าพื้นราคา1,250 บาทต่อชิ้นนะคะขนาดผ้า1 คูณ 2 เมตรค่ะพี่ๆม่วงพวงซับแล้วก็ลายกระทงยังอยู่เนาะไม่น่าเชื่อ
ยิ่งลึกๆยิ่งเข้ามาลึกๆก็ยังยิ่งเจอผ้าผืนสวยๆค่ะงานเปิดกรุลายกระทงสวยมากลายเด่นชัดแล้วก็ลายสวยลายแน่นนะคะเชิงริ้วด้านบนเป็นเชิงริ้วสีเหลืองนี่ลายกระทงนะคะพื้นเป็นสีแดงก่ำค่ะกระทงสวยงามในตัวกระทงก็จะมีลายต้นเทียนอยู่ในนี้ค่ะเดี๋ยวสักครู่นะคะขออนุญาตค่ะปิดประตูนะคะเสียงจะได้ไม่เข้ามาค่ะโอเคมาแล้วค่ะลายกระทงโทนสีแดงก่ำนะคะผืนนี้สวยงามมากๆเลยค่ะลายเต็มผืนนะไหมบ้านเปิดกุราคา3,250 บาทเท่ากันค่ะขนาดผ้า1 คูณ 2 เมตร 10 เซนติเมตรนะคะขนาดผ้า1 คูณ 2 เมตร 10 เซนติเมตรค่ะนี่ทอสอดริมเหมือนกันค่ะถ้าชื่นชอบงานทอสอดริมงานชุดนี้ทั้งเซตเลยค่ะแน่นๆเลยนะคะแน่นๆเลยลายสวยมากนะคะการทอเนี่ยจะมีความเป๊ะความแน่นมากลายแน่นมากมัดลายแบบเป๊ะจริงๆค่ะเชิงล่างก็จะเป็นลายต้นเทียนนะคะพี่ๆค่ะลายต้นเทียนต่อด้วยลายเชิงล่างประยุกต์มีลายเข็มขัดสีเขียวสลับแดงด้วยสุดท้ายก็จะเป็นริ้วคราบสีเหลืองทองค่ะยังอยู่นะคะสำหรับผืนนี้ยังรอเจ้าของอยู่ค่ะชื่นชอบลายกระทงนะคะลายมงคลลายกระทงมงคลก็รับไปได้เลยค่ะผืนนี้จะเป็นไหมเส้นเล็กนิดนึงนะคะเป็นไหมบ้านเส้นเล็กๆเชิงคู่ด้วยชื่อลายล่างแหพิกุลไหมบ้านเส้นเล็กค่ะล่างแหพิกุลไหมบ้านเส้นเล็กลายแบบเป๊ะมากเลยสำหรับลายเล็กๆเหมาะกับผู้ใหญ่นะคะเหมาะกับลายผู้ใหญ่หรือท่านใดที่ชื่นชอบแนวแบบสุขุมเรียบร้อยผืนนี้หนูแนะนำเลยค่ะแล้วก็การทอจะเป็นลักษณะทอกะนิวนะคะก็คือจะมีการเป็นเส้นนะคะเป็นเส้นเล็กๆอยู่ในเนื้อผ้าน้องที่สุรินทร์ก็บอกมาว่าแบบนี้เรียกว่ากะนิวนะคะก็คือจะเป็นสามตะกอแหละแต่ว่าจะมีความเป็นเส้นๆในเนื้อผ้าเหมือนกับผืนสีน้ําเงินนะคะผืนแรกที่น้องนัดยกให้ชมเป็นผืนลายเปิดกุผืนแรกนะคะคม8เนื้อเดียวกันเลยนะคะจะเป็นเนื้อแบบนี้จะมีความเป็นเส้นในเนื้อล่างแหพิกุลนะขนาด1 คูณ 2 เมตรราคา3,250 บาทเท่ากันเชิงแน่นสวยมากเป็นเชิงริ้วลายหัวใจลายต้นเทียนนะคะหัวใจแล้วก็เข็มขัดแล้วก็หัวใจนะคะสายฝนเห็นไหมคะหัวใจสายฝนจากนั้นก็เป็นล่างแหดอกพิกุลมีทั้งสีแดงสีเหลืองสีเขียวนะคะอยู่บนท้องผ้าที่เป็นโทนสีก่ำอยู่บนท้องผ้าที่เป็นโทนสีกล่ำผืนนี้จะดูสุขุมดูดีนะคะดูดีดูสุขุมเรียบร้อยท่านใดที่ชื่นชอบแบบว่าผ้าไหมสุรินทร์ที่ไม่ต้องการความฉูดฉาดความเรียบร้อยมีความเป๊ะทั้งเชิงบนเชิงล่างนะเป็นงานไหมบ้านด้วยนะคะยิ่งใช้ยิ่งแน่นผ้าแข็งแรงก็แนะนำผืนนี้เลยล่างแหพิกุลไหมบ้านราคา3,250 บาทค่ะสวยเป๊ะเรียบร้อยนะคะเนียบเนียบไปเลยทอกะนิวนะคะเนื้อผ้าจะเป็นขั้นขั้นอยู่ก็เป็นอีกเทคนิคของการทอเนาะน้องนัดเย็บริมให้เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับผืนนี้แน่นแน่นไปเลยค่ะเก็บริมผ้าให้เรียบร้อยแล้วค่ะผืนถัดไปเป็นงานแนะนำอีกผืนหนึ่งทำไมไม่ทราบว่าทำไมพี่ไม่เห็นไม่เห็นงานดีนะคะไม่เห็นงานดีงานเป๊ะที่ซ่อนอยู่
อีกผืนหนึ่งสวยมากผืนนี้ชื่อลายแมงมุมค่ะแมงมุมเนี่ยขนาด1 คูณ 2 เมตร2 เซนเหมือนกันนะคะแล้วก็มีการทอสอดริมบนล่างแบบนี้ค่ะนี่ด้านหลังผ้านะแล้วก็ด้านหน้าผ้าแบบนี้ค่ะพี่ๆนอกจากนั้นยังมีการทอควบไหมตีเกลียวเนื้อผ้าแข็งแรงแบบนี้ด้วยตลอดทั้งผืนเลยค่ะลายแมงมุมก็รับมัดแน่นมัดสวยมากนะคะอันนี้คือลายแมงมุมโอ้ยมัดแน่นมัดสวยมากบนพื้นผ้าโทนสีแดงกล่ำผ้าหนามากนะคะผ้าผืนนี้มีน้ำหนักและหนามากๆเลยราคา3,250ยังอยู่กับน้องนัดนะคะผืนนี้ลายแมงมุมเนี่ยขาแมงมุมจะเป็นโทนสีแดงโทนสีเหลืองนะคะตัวจะเป็นสีแดงเห็นไหมเอ่ยพอมาอยู่บนพื้นผ้าที่เป็นโทนสีกล่ำแล้วก็มีการทอควบไหมตีเกลียวที่เป็นโทนเหลืองสลับแดงอะค่ะผืนนี้จะมีความแบบเหลือบเงาประกายเหลืองทองอะค่ะทั้งผืนเลยเวลาน้องนัดก้มลงไปเนี่ยสวยงามมากนะคะผืนนี้สวยงามมากๆเลย3,250 บาทเท่านั้นนะคะอย่าพลาดนะผืนนี้งานดีมากผ้าแน่นผ้าหนาแน่นจริงๆนะคะแน่นแบบอื้อ ถ้าชื่นชอบนะคะงานผ้าแข็งแรงผ้าแน่นงานสวยเชิงล่างชมเชิงล่างกันนิดนึงเชิงล่างลายเป๊ะมากเชิงล่างนะคะเป็นลายต้นเทียนแล้วก็ต่อด้วยลายประกาประรำค่ะสวยเลยนะคะเป็นลายต้นเทียนต่อด้วยลายประกาประรำแล้วก็นี่ค่ะเห็นไหมคะเส้นไหมตรงนี้จะมีหลุดออกมา1 เส้นจะเห็นเลยว่าเส้นไหมเนี่ยมีความแข็งแรงมากเลยค่ะให้ชมนะคะนี่คือไหมที่ใช้ทอผืนนี้ค่ะเป็นไหมรัง6เนาะเส้นไหมแข็งแรงจริงตรงไหมเนี่ยน้องนัดหันไม่ตรงกล้องเลยค่ะ ยังไงดีตรงไหนถึงจะตรงคะโอเคตรงนี้เอาหลุดอีกแล้วหลุดโฟกัสอีกแล้วเนี่ยค่ะเส้นไหมแข็งแรงมากๆนะคะเส้นไหมนี้จึงทอได้แน่นมากแล้วก็การทอควบไหมตีเกลียวเนี่ยก็จะมีการทอของสีเหลืองนะคะสีเหลืองสีแดงสลับกันทําให้เนื้อผ้าเนี่ยค่ะมีความแข็งแรงนะคะมีความแข็งแรงมีโครงสร้างของผ้าไหมที่แข็งแรงขึ้นทนมากนะคะงานเนื้อนี้จะทนมากๆเลยแนะนำเลยนะคะลายแมงมุม3 ตะกอทอควบไหมตีเกลียวไหมบ้านเปิดกลุ่มทอสอดริมบนล่างคุ้มๆไปเลยที่ราคา3,250 บาทสำหรับลายแมงมุมค่ะลายสวยกำลังดีนะคะไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปลายแมงมุมขยุ้มหัวใจลายประยุกต์สร้างสรรค์นะคะน้องนัดมีมาให้พี่ๆได้ชมวันนี้มีผืนนี้ก็จะเป็นประยุกต์สร้างสรรค์ลายดอกบัวแล้วก็ลายช้างนะคะดอกบัวและช้างมีหน้านางด้วยผืนนี้นุ่งกันดีกว่าเนื้อนี้จะนุ่งง่ายค่ะเดี๋ยวจะให้ชม นี่หน้านางค่ะเป็นหน้านางแบบปูมนะคะราคาเบาๆเลยผืนนี้3 ตะกอไหมบ้านทอเหยียบห่อนะคะไหมบ้านลายดอกบัวแล้วก็ลายช้างด้านล่างนะคะลายเชิงเนี่ยจะเป็นลายเชิงคู่บนล่างน้องนัดอยากนุ่งให้พี่ๆชมว่าผืนเนี้ยนุ่งออกมาแล้วจะดูเด่นขนาดไหนนะคะสวัสดีทุกท่านนะคะที่เข้ามาชมอยู่กับน้องนัดตอนนี้ค่ะไลฟ์สดแชร์ไปไว้ที่หน้าเฟซพี่ๆแล้วไลฟ์ชมแล้วย้อนชมได้นะคะไลฟ์ชมตั้งแต่ผืนแรกสําหรับท่านที่เพิ่งได้เข้ามานะคะชมได้เลยโทนสีแดงกล่ำค่ะลายดอกบัวแล้วก็ลายช้างคู่เมืองสุรินทร์ผืนนี้เป็นลายประยุกต์สร้างสรรค์เป็นงานที่มาจากบ้านนารุ่งเป็นงานฝากจําหน่ายนะคะรับมานั่นแหละแต่ว่าเป็นงานฝากจําหน่ายกับกี่เจ้าประจําน้องนัดเห็นว่าลายเขาสวยแล้วก็ดูสดใสสดชื่นดีอะค่ะมีทั้งช้างมีทั้งดอกบัวนะคะแล้วก็โทนสีแดงอะ
ใส่แล้วมีแรงเดินดีค่ะมีหน้านางแบบปูมด้วยนะคะแล้วก็ราคาที่ให้พี่ๆนะราคาสบายๆมากเลยอะราคา2,700 บาทเท่านั้นเองค่ะ2,700 บาทเท่านั้นนะคะนี่เลยดูสิสวยงามมากๆเลยค่ะช้างจะอยู่ด้านล่างนะคะเป็นช้างโทนสีขาวมุกแล้วก็ดอกบัวนะคะดอกบัวมีใบบัวสีเขียวดอกบัวสีแดงด้านบนก็เป็นลายดอกลำดวนนะคะแล้วก็จะมีหน้านางตรงนี้ค่ะไปจับคู่กับโทนเสื้อสีแดงได้นะคะงดงามมากเลยดอกบัวช้างราคาพิเศษเบาสุดๆเลย2,700 บาทค่ะ3 ตะกร้อทอเหยียบเหาะลายประยุกต์สร้างสรรค์เนื้อผ้าแน่นนะคะนุ่มยิ่งใส่จะยิ่งนุ่มยิ่งสบายค่ะผืนนี้งานฝากขายมาในราคาเบาเราก็ส่งต่อเบานะคะเป็นงานไหมบ้านเส้นพุ่งไหมจุนเส้นยืนสวยงามสง่ามากๆใส่แล้วดูสดชื่นดอกบัวนะคะดอกบัวมัดได้สวยมากน่ารักเป็นแถวแถวเลยค่ะดอกบัวน้องนัดว่าแค่ดอกบัวกับลายช้างก็คุ้มแล้วนะคะสำหรับผืนนี้และยังเป็นงานทอเหยียบหอซึ่งก็ถือว่าเป็นงานไหมบ้านที่ทอเหยียบหอเนี่ยก็เป็นงานยากงานปราบเซียนอยู่ค่ะสุดคุ้มหลายผืนเลยวันนี้ถ้าเพื่อนพี่ชื่นชอบงานดีงานสวยผืนไหนนะคะก็แจ้งรับเข้ามาได้เลยนะคะเดี๋ยวจะมีงานอีกผืนหนึ่งเป็นงานร้อยดาวค่ะร้อยดาวเป็นงานจากอำเภอขวาวศรีนครินทร์นะคะร้อยดาวร้อยดาวพิเศษตรงที่ว่ามีช้าง2 แถวแถวบนและแถวล่างค่ะเป็นเชิงคู่แบบนี้นะคะร้อยดาวขนาดผ้า1 คูณ 2 เมตรเชิงคู่บนล่างเป็นลายปะกาปรำแล้วก็เป็นลายเชิงที่เป็นลายช้างคู่เมืองสุรินทร์สีเหลืองทองนะคะร้อยดาวร้อยดาวเป็นลายที่ประยุกต์มาจากลายเล็กๆนะคะลายเล็กๆสมัยก่อนจะเรียกว่าลายกลาสไนแต่ว่าตอนนี้ก็ได้มีการปรับประยุกต์มาในยุคปัจจุบันเนี่ยเป็นลายร้อยดาวซึ่งต้องวางลายให้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะร้อยดาวค่ะมองไกลๆเนี่ยจะเห็นว่าลายมีการวางลายกันอย่างเป๊ะๆเลยนะคะมีการวางลายขึ้นลงเป็นรูปฟันปลาค่ะผ้า3 ตะกร้อเนื้อเรียบงานทอจากอำเภอขวาวศรีนครินทร์ร้อยดาวลายประยุกต์สร้างสรรค์ผืนนี้ราคาแค่2,700 บาทเท่านั้นเดี๋ยวนุ่งกับเสื้อสีแดงตัวนี้ดีกว่านะคะน้องนัดรู้สึกว่าเข้ากันดีมากเลยใส่แล้วไม่รู้เลยว่ามาจากสุรินทร์ไม่รู้เลยจริงๆไม่บอกไม่รู้เลยจริงๆว่ามาจากสุรินทร์นะคะร้อยดาวบางทีเราใส่ผ้าไหมอะค่ะแค่เห็นลายผ้าก็รู้แล้วนะคะว่าผ้าเนี้ยมาจากที่ไหนนะคะมาจากจังหวัดอะไรและยิ่งเป็นผ้าไหมสุรินทร์เนี่ยเป็นผ้าเป็นดินแดนที่มีผ้าไหมสวยงามนะคะใส่ที่ใดก็มีแต่คนรู้จักทุกภาคของประเทศไทยจะต้องรู้จักว่าผ้าไหมสุรินทร์คือผ้าไหมที่สวยสวยลำดับต้นๆของประเทศไทยเลยค่ะแล้วก็มีวัฒนธรรมในการทอผ้าไหมสืบทอดกันมาอย่างยาวนานนะคะนี่ค่ะผ้าไหมลายร้อยดาวนะคะเชิงบนเชิงล่างจะเป็นโทนแดงก่ำแล้วก็ตัวสิ้นก็จะมีสีแดงก่ำอยู่ด้วยนะคะลงไปจับไม่ถึงนะคะลงไปจับไม่ถึงลายช้างเนาะพี่ๆจะเห็นว่าลายช้างจะอยู่ตรงช่วงนี้ค่ะช่วงบนนะคะแล้วก็ช่วงล่างอีกช่วงหนึ่งเชิงบนเชิงล่างนะคะน่ารักเนาะทั้งสวยทั้งน่ารักนะคะผืนนี้ช้างคู่เมืองสุรินทร์กับลายร้อยดาวค่ะเป็นลายมงคลนะคะก็ขอให้
ร้อยดาวร้อยแบบว่าร้อยโชคร้อยทราบร้อยโชคร้อยลาภนะคะเข้ามาเยอะๆเป็นท่านใดต้องการเป็นเจ้าของนะคะก็ทักทายเข้ามาได้เลยผืนนี้ราคาแค่2,700 บาทเท่านั้นเองนะคะราคาในไลฟ์ถ้าสมมติว่าน้องนัดส่งไปจำหน่ายใน Shopee หรือ Lazada เนี่ยจะเป็นราคาที่บวกค่าบริการเก็บปลายทางแล้วก็ค่าบริการใน Shopee และ Lazada นะคะก็ประมาณ5-7%ค่ะบวกไปอีกนะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ3,000ต้นๆเนาะก็เลยอยากให้พี่ๆเนี่ยทักส่วนตัวทักแชทแล้วก็ชมจากในไลน์นี่ล่ะค่ะจะได้ในราคาเบาๆนะคะไม่มีการบวกเพิ่มใดๆค่ะแต่ก็จะเป็นลักษณะการโอนก่อนแล้วก็ส่งผ้าตามไปนะคะช่วงนี้น้องนัดก็จะขอให้มีแดดสัก1-2 วันเพื่อที่จะให้ผ้าแห้งสนิทแล้วก็จะได้ส่งผ้าให้พี่ๆลูกค้าเพราะว่าน้องนัดจะทําเองทุกผืนเลยการดูแลผ้ากระบวนการส่งผ้าก่อนส่งนะคะดูแลผ้าให้พี่ๆลูกค้าทุกผืนด้วยตนเองนะคะดูแลแบบ VIP ไปเลยวันนี้น้องนัดก็มีผ้ามาทั้งหมด28 ผืนนะคะมายกให้พี่ๆได้ชมสามารถที่จะย้อนชมได้ตั้งแต่ต้นไลฟ์แล้วก็ชมย้อนหลังเนี่ยข้อดีก็คือสามารถที่จะเลื่อนลากตัวเลื่อนนะคะเลื่อนไปเลื่อนมาได้นะคะก็วันนี้ขอลาพี่ๆไปก่อนขอบพระคุณทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาชมอยู่ด้วยกันในไลฟ์วันนี้แล้วก็ขอบพระคุณทุกท่านที่ช่วยกดไลค์กดแชร์อยู่เป็นเพื่อนกันนะคะวันนี้น้องนัดขอลาไปก่อนโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ